โอเคไหมเอานะลองเลยนะถ้าใครเหม็นบอกทันทีแล้วผมจะชินตาแดงเหมือนกันโอเคไหมครับเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์ไม่ต้องถึงตัวหรอกกลิ่นกลิ่นมันมาจากเนี่ยคนที่เขาค้นพบกลิ่นนะครับยุคนู้นนะครับกลิ่นโบราณนะครับหรือว่าจะเป็นอริสโตเติลหรือเพนโตนะครับเขาได้กลิ่นสัตว์ตายหรือดอกไม้ว่าไปเฮ้ยกลิ่นมาจากไหนวะมาจากไหนนะมาจากไหนสุดท้ายก็ได้คำมาใช้กันเขาเรียกว่าอะตอมไอ้กลิ่นเนี่ยมันเป็นอะตอมของกลิ่นโอเคไหมลองนะครับขออนุญาตนะผมบอกว่ากลิ่นบริวารไม่เหม็นเอาไหมเดี๋ยวผมได้เลยครับโอเคนะถ้าเหม็นบอกเลยนะครับโอเคนะตกลงกันเราตกลงกันง่ายเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวไปกลัวมั้งเขาสร้างความกลัวมาให้แล้วก็คอยตามครับโอเคนะลองดู3-2วันที่นี่ขอทุกคนเป็นตัวของตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องเอาใจครับอย่ามาเอาใจผมไม่ได้ผมคนธรรมดาเอาอย่าคิดว่าเป็นตรงนี้เพราะทุกคนต้องพิสูจน์มันทำไมมันถึงไม่เหม็นปอดผมกรองให้เรียบร้อยแล้วครับปอดผมกรองเรียบร้อยแล้วควันบุหรี่ที่ออกจากตัวผมจะกรองให้เรียบร้อยแล้วกลืนให้เรียบร้อยกันมันก็ไม่เหม็นไม่ว่าจะอะไรก็ตามกรองหมดนะไอ้พวกตัว C คาร์บอนไดออกไซด์นะตัว C ผมก็จับมันเป็นเชื้อเพลิงต่อตัว O ก็เบิร์นต่อของชาวคาร์บอนไดออกไซด์เอายังมายังกลิ่นมาแล้วใช่ไหมไม่ไหวเนาะไม่ไหวนะทิ้งโอเคขอบคุณมากครับเป็นการพิสูจน์เป็นทีเนาะเคยมีมาคุ้นชินนะครับคือตัวที่ทำให้เราไม่สามารถแยกอะไรได้เลยได้กลิ่นปุ๊บโอเคเหม็นหรือไม่เหม็นหรือหอมเลยต้องแยกได้นะเนี่ยถ้าแยกยังคุ้นชินไม่ได้อยู่ยังติดคุ้นชินอยู่ก็เรียบร้อยเหม็นเหมือนกันจะเหม็นไปก่อนเลยไม่ได้เอาหวานมาใช้แทนได้ครับไม่ใช่คนข้างๆรู้จักกันเนาะจักกันคำว่าแทนคือคนข้างๆเราแทนยังไม่รู้จักกฎกติกาใช่ค่ะใช่ค่ะใช้คำว่าแทนใช้พาสปอร์ตเลยเนี่ยเอาชอบเลยครับเอาเลยครับในรังข้างซ้ายตัวคุณแม่ครับที่เท้าทางเท้าซ้ายจะมีแฟ้มโอ้เหรอแฟ้มหมดเยอะเลยเยอะเลยแฟ้มเยอะเลยผมไม่อยากให้ทุกคนนั่งคุยกับตอนะครับผมอยากให้ทุกคนโต้ตอบผมหมอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องชัดเจนในตัวเองครับมาที่นี่ไม่ต้องการให้เสียเลยนะครับต้องการให้ได้กลับไปนะครับคุยอะไรเครื่องหูฟังหูสวนออกมาเลยสวนทันทีเหมือนมากันแล้วเป็นแต่ความเชื่อนะครับมาแล้วก็เขียนเอกสารก็ให้ทำอะไรก็ทำคุยอะไรก็ต้องยอมเขาไม่เอานะครับ
ราไม่ได้พูดให้เชื่อนะครับไม่ต้องการให้เชื่อเลยเราไม่ได้เล่นมายากลด้วยแล้วเชื่อว่าที่รู้จักลุงหอมจริงๆเนี่ยก็แม่คนเดียวตอนเนี้ยเราได้รู้จักลุงหอมบ้างไหมครับไม่เลยขอว่านั่นเลยเลยหนูจะเกลียดว่าอะไรหนูคิดว่าหนูจะเป็นอะไรอันเนี้ยหนูต้องไม่เป็นโรคแน่เพราะจะมาจากไหนได้ไงถามว่าคำว่าโรคคิดก่อนอย่าพึ่งดิคิดเมื่อกี้ถูกแล้วหนูไม่ได้เป็นโรคเห็นไหมครับหนูรู้ตัวอยู่แท้ๆเลยทีนี้ไอ้โรคมันมาจากไหนกันแน่ทีนี้มันไม่ได้มาจากเราอยู่แล้วเพราะหนูไม่ได้เป็นเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าตัดตอนนะโครงสร้างของคำว่าโรคมันหายไปจากตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้หนูคิดว่าเราจะเป็นอะไรได้นอกจากอะไรตัวเองนอกจากอาการที่ผิดปกติเช่นปวดหัวตัวร้อนมึนงงเบลอชานี่ไงประเด็นคือหนูไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมครับเด็กรุ่นนี้จะเป็นอะไรได้ยังไงเห็นไหมครับน้องคิดตรงนี้ก่อนเราไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราจะเข้ามาได้ยังไงเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาดูเราอยู่ตอนนี้ว่าช่วงวัยอย่างเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่แล้วใช่เข้ามาทำไมเห็นไหมครับนี่คือใช่ถามว่าเข้ามาทำไมถ้ารู้ก่อนมันก็เป็นการป้องกันพอเวลาสูงวัยขึ้นไปแล้วอย่าให้เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงรู้ไว้ก่อนมีการป้องกันที่ว่าเราต้องไม่เป็นอะไรอีกเพราะการรู้เนี่ยฮะมันสำคัญรับรู้เรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถึงว่ามันสำคัญนะวันนี้เราไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆเป็นแน่นอนผมสัมผัสตัวจะรู้สึกทีนะฮะเป็นแน่นอนบอกไปเลยคือไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นธรรมดาเป็นคอมมอนมันเป็นคอมมอนมันเป็นเนเจอร์คอมมอนเนเจอร์ก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่เวลามีตัวแชร์ปุ๊บพลังงานมันจะเข้าไปตัวแชร์ปุ๊บจะรู้ความแตกต่างทันทีเดี๋ยวลงไปบอกว่าไม่เป็นอะไรนะใช้ได้ครับแต่พิสูจน์ครับว่าไม่เป็นอะไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่เป็นอะไรครับวันนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะคนที่บอกว่าไม่เป็นอะไรเขียนอะไรครับเขียนว่าไม่เป็นไรอย่าขอผมพี่อยากจะเขียนว่าอะไรครับคือของที่เขียนได้ฮะเนี่ยคืออย่าไปบังคับแค่บังคับแล้วเขาคิดไม่ดีจะเป็นเรื่องเลยนะครับได้รับโทษเลยนะโทษจากคนบังคับนะหรือโทษจากคนคิดนั่นแหละก็ไม่ดีแล้วเห็นไหมไปบังคับเขานะครับตัวเขาจะเป็นฝ่ายบอกเองทีนี้ผมจะโฟกัสน้องคนเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จุดเดี๋ยวก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตามยาวแต่ตัวเล็กนี่เขาจะมีต้นทุนชีวิตอีกยาวไกลต้องคิดอย่างนั้นทางนี้ต้นทุนชีวิตเหลือน้อยเต็มทีแล้วขออนุญาตนะคะบัตรประชาชนของคุณตุ้มแต่เอาชื่อจริงได้ไหมคะแทนนี่คะจะเขียนว่าแทนนี่คะแทนอย่างเงี้ยเขียนชื่อของคนจริงแต่ว่าตรงนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม่เป็นอะไรอ่ะความรู้สึกหลังจากที่เจอคุณลุงแล้วมันจะเปลี่ยนไปหรือว่าแย่กว่าเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเฉยๆตัวนั้นแหละครับจะเป็นคำตอบเพราะช่วงวัยอ่ะเป็นสำคัญที่จะเป็นอะไรได้ยากแต่ในขณะเดียวกันดูช่วงวัยเด็กนะครับเป็นซะแล้วนั่นแหละนะฮะทีนี้พอตัวเป็นซะแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นไปแล้วไม่รู้ตัวครับทีนี้พอไปบอกว่าเป็นก็กลายเป็นว่าเราไปกล่าวหาเห็นไหมทางนี้ไปกล่าวหา
นอกจากชวนแชร์ความรู้สึกถ้าแชร์ความรู้สึกจนไปถึงเกิดความเข้าใจเข้าเก็ตแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสัมผัสตัวตรงๆนะเพราะเราไม่เคยแชร์กับคนที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ถ้าการแชร์มันก็ไม่ใช่บังคับถ้าบังคับเนี่ยมันแชร์ไม่ได้เพราะใจมันปิดแต่ถ้าแชร์มันไม่ใช่บังคับเลยคือการแลกเปลี่ยนกันคุณแม่ครับอย่าไปครับข้างหน้าเนี่ยช้างตายตัวเบ้อเริ่มเลยเดินไปแล้วเหม็นแน่ๆเลยอ๋อเหรอลูกโอเคแม่เปลี่ยนเส้นทางแล้วแม่ไม่เชื่อแม่ก็ไปแม่ก็เจอช้างตายเหม็นทั้งวันนะท่านนะเห็นไหมครับเชิญครับทีนี้อย่างหนึ่งที่พิจารณาจากเรื่องที่เห็นอยู่ว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับมนุษย์อ่ะพึ่งพาตัวเองน้อยอ่ะคนอ่ะพอเป็นอะไรอ่ะไม่ได้สำรวจตัวเองว่าตกลงตัวเองเป็นอะไรก็วิ่งไปหาสิ่งที่เขามีไว้บริการนั่นคือการแพทย์จนเราลืมธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่าว่าอาการอย่างเงี้ยคืออะไรของความเป็นลักษณะของสุขภาพของตัวเราเองกำลังคืนมองไปในอดีตว่าการแพทย์มันไม่ได้แบบเซอร์พลัสเหมือนทุกวันนี้เซอร์พลัสแปลว่าอะไรครับมีอยู่กราบเกลื่อนดาดเดินดาดเดินด้วยความเคารพครับผมขออนุญาตเลยว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เราจะเลือกโดยที่เราไม่รู้นั่นแหละครับเราไม่รู้ครับถ้าเรารู้ขอโทษนะฮะเพราะว่าต้องรีบแชร์ตอนที่บอกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าคนที่เขาทั่วไปอ่ะเขาไม่ยอมเลือกหรือเขาเลือกไม่ได้กันแน่หรือเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เบื้องต้นก่อนที่จะนั่งกันตรงนี้ฮะก็ไปหาเขามาก่อนแน่นอนโดยทั่วไปพอไปหาเขาจึงได้รู้ครับเพราะว่าไปหาเขาแล้วมันไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ไม่มากหรือไม่หายเลยเนี่ยนั่นแหละครับถึงได้เริ่มคิดแล้วว่าเออแม่ตอบครับต้องหาทางเลือกใหม่หาทางออกใหม่แล้วครับเพราะเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกแค่แต่ปัจจุบันที่เดียวหรอกเห็นไหมครับแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องตัวคุณแม่นะก็ไม่ไปก็ต้องทำงานครับก็ต้องมาหากินครับข้อจำกัดในการที่จะทำให้รู้ก็มีอยู่น้อยตัวของธรรมชาติเองก็ไม่สามารถพูดแทนตัวเองได้ตัวเราเองมันพูดแทนตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ความต่างของภายในตัวเราครับและหรือเราไม่รู้การเกิดตัวเรานั่นเองเราไม่รู้ว่าเราคือใครครับไอ้ตัวแชร์เราไม่มีตัวแชร์คือตัวนี้นะคือความรู้สึกที่มันแชร์ที่มันบอกมาได้ที่โน้มันไม่ได้บอกขนาดนั้นครับมันความรู้สึกมันไม่มีภาษาร้องไห้เสียใจเนี่ยไม่สามารถบรรยายได้นะครับเอาความเสียใจมาให้ดูหน่อยแล้วเขียนเป็นภาษาไม่ได้ครับมันหยั่งยากมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแชร์มันไม่มีคือตัวภายในครับมันแชร์แต่ภายนอกตลอดผ่านอายตนะทั้งห้าผ่านระบบประสาททั้งหมดแล้วมันก็บันทึกปึ๊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 กเมื่อกี้บอกช่วงวัยบันทึกตอนไหนบันทึกตั้งแต่ออกจากคุณแม่นะครับฟิคชั่นนะครับพอฟิวชั่นเสร็จปุ๊บออกจากคุณแม่ฟิคชั่นบันทึกแล้วครับแล้วบันทึก 100% ด้วยพลังงานโดยสดตอนนั้นเต็มเปี่ยมแบบคลิปพลังอมตะมากเลยนะครับท่านน่ะแล้วมันก็เหลือ99 98มันนับลงครับนับลงตามช่วงวัยเสร็จปุ๊บมันสวนด้วยอะไรรู้ไหมฮะนับลงอย่างนี้ยังไม่พอมันนับลงโดยความไม่บริสุทธิ์ครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดอยากให้ลูกเราเป็นอะไรหรืออยากเป็นใครใส่เลยครับความไม่บริสุทธิ์ก็ไปแทนที่แอมาในบริสุทธิ์อยู่แล้วเข้าใจมั้ยครับพอผ่านไปวันความไม่บริสุทธิ์เข้าไปแทนที่สะสมบังผมไปเรื่อยๆจนถ้ามันถึงวัยขนาดนี้ถึงบอกโอ้โหไม่ไหวลุกโอ้ยนั่งโอ้ยลุกโอ้ยแล้วต่อไปก็สามขาต่อแต่ก็ตอนติดเตียงต่อเสร็จปุ๊บตัดตอนนั่นคือพอไม่บริสุทธิ์ผ่านมาพอผ่านเข้ามาพอสุดที่สุดแล้วล้มตึงปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วครับมันก็จะเพี้ยนดับเบิ้ลเพี้ยนเข้าไปอีกค่ามันก็จะเพี้ยนทีนี้ตัดกลับมาแล้วถามว่าทำอย่างไรจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกภายในล่ะเหมือนกับที่รู้สึกภายนอกแต่แอแรกแล้วนะครับทุกอย่างมีผลหมดนะฮะแต่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่แอร์แรกคือถามว่าข้าวต้มขาหมูผัดรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่อากาศกินอะไรก่อนครับนมแน่กินนมแม่ใครกินอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ใหญ่กินอะไรก่อน
ออกจากคุณแม่มากินนมเลยเนาะชัดเจนนะดีแล้วที่ตอบอย่างนั้นครับคุณหนูกินนมคุณอาครับกินอากาศก่อนคุณแม่กินอะไรครับกินไม่ออกคุณแม่คุณลูกหนูลูกโมจิหนูกินอะไรก่อนลูกกินนมแม่น้องเล็กน้องชายกินอะไรข้าวขาหมูผัดผักรวมมิ้นน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศกินอะไรก่อนก็ต้องสูดอากาศก่อนจบครับจะมาใช่ชาติรอดนะพี่แม่กินอะไรครับกินอากาศกินอากาศชัดเจนครับเห็นไหมฮะใครที่ตอบก็กินนมจบเลยครับนี่อ่ะครับคือความรู้สึกแรกที่เราแยกไม่ออกครับผมไม่รู้ครับเมื่อกี้เลยตอบคำถามที่บอกว่าคือแน่นอนอ่ะตอนนี้เราเดินผ่านมันมาแล้วเราเดินผ่านวิทยาศาสตร์มาแล้วเต็มที่แล้วเราก็รู้แล้วเฮ้ยธรรมชาติดีกว่าที่มันจะเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปเหมารวมได้ว่าเขาเหล่านั้นที่ยังมาเดินทางมาไม่ถึงเราว่าเขาจะเจออะไรมาบ้างหรือจะไปสู่เขาไม่ได้เอาแค่เราคุยกันตรงนี้เขาก็รู้แล้วครับทีนี้รู้แล้วของเขาตรงนี้เป็นเคลื่อนเชิงการป้องกันแล้วครับเพราะผมโฟกัสด้วยความครบครับคำว่าเขาคนที่อยู่ในจอขนาดนี้ก็อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้เราคุยกันเนี่ยคนที่อยู่หน้าจอก็เป็นหลายหมื่นคนนะฮะเดี๋ยวนี้เราคุยกันอยู่ตรงนี้เชิญครับคนที่เขาดูเราอย่างตอนนี้อย่างที่ผมโฟกัสเลยผมไม่สามารถหรือสื่อสารได้น้อยกับคนช่วงวัยตอนปลายเพราะช่วงวัยตอนปลายมันความคุ้นชินเคยชินอย่างที่บอกนะครับมันเต็มที่แล้วฮะมันจำว่าซ้ายแล้วครับเนี่ยคือขวาแต่เวลาหันหน้าเข้าหาท่านมันเป็นซ้ายนะเนี่ยมันชินไปแล้วครับเชิญพี่ไลฟ์ใช่ครับ ใช่ครับ ดูมีประเด็นหรือเปล่ามันบอกมาจากนอกจอนี่นั่งนี่อย่าลืมว่างานนี่เป็นงานเผยแพร่เพราะว่าเรื่องของสุขภาพหน้าวันนี้มันเป็นกันทั้งโลกในจุดเนี้ยมันก็ตั้งต้นว่ามันเป็นแหล่งความรู้อีกอันหนึ่งซึ่งผมเองผมไม่เคยปิดเรื่องนี้ให้หมดทุกมิติเปิดเผยหมดเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและทุกเชื้อชาติชนชาตินะครับพลังงานเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าได้เสียโอเคไหมครับต้องการให้รู้กับทุกๆคนแล้วคนที่รู้เนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่เสียชัดเรื่องการที่จะมารักษาสุขภาพเป็นการป้องกันได้เลยอย่างที่บอกนะครับที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ได้ทำการค้าและไม่ใช่หมอและไม่ใช่หมอดูด้วยแล้วก็ไม่ใช่หมอนวดด้วยแล้วที่ทำอยู่เนี่ยครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยนะครับทำให้กับทุกคนทำให้กับเราใช่ไหมว่าเรานะครับเราทุกคนเพราะว่าตัวเองมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วผมก็เป็นอาสาสมัครผมทำงานที่มีรายได้หลักมาค่อนข้างพอสมควรทั้งรายได้แล้วก็ตำแหน่งการงานผมก็ทิ้งทั้งหมดมาเล่นเรื่องนี้หนึ่งในอาสาสมัครก็คือผมคนแรกเลยแหละที่เราบอกน้องนะผมเห็นว่านี่มันคือความจริงเพราะผมโตมาของความสับสนผมสับสนมากเลยผมโตมาเพราะผมคลายความสับสนผมก็มาเจอลุงหมอกแล้วผมก็ขอลายเส้นเลยขอสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อก็มีทุกท่านมานั่งแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายอะไรสักบาทด้วยนะครับเห็นไหมครับแอร์เปิดพัดลมเปิดเอกสารปริ้นเมื่อเช้าผมไปซื้อปริ้นหมึกมาผมไม่ได้พูดทุกอย่างเพื่อให้ท่านมาต้องมาให้อะไรนะครับไม่ใช่นะฮะแต่ให้ก่อนนะคนที่ไหนให้มาคนที่แล้วครับคนที่แล้วให้มากับคนที่ไม่รู้ครับเนี่ยที่นั่งอยู่คือไม่รู้ครับแค่นั้นเองครับบอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับผมเห็นว่าท่านต้องเป็นท่านต้องเป็นไม่ใช่แต่ถ้าท่านแชร์ความรู้สึกเท่านั้นท่านจะรู้ครับที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหนักๆผมปกติดีนะครับแชร์เท่านั้นแหละตายครับตายคามือเลยคือตายคืออะไรคือความรู้สึกของท่านจะเปลี่ยนครับมันจะเปลี่ยนไปบุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงในเรื่องของความรู้สึกเพราะหลายคนหลายท่านตั้งแต่ระดับยอดพีระมิดอะกลางพีระมิดสถานภาพครับมาถึงฐานพีระมิดก็ไม่พ้นเรื่องสุขภาพครับก็มาเช้าก็จั่วหัวไปแล้วทีนึงว่าช่วงชั้นของสังคมก็คือไปไม่รอดอยู่แล้วโอเคตัดกลับมาที่ความรู้สึกความรู้สึกที่ให้แชร์เนี่ยแบบซุปเปอร์ชาร์จคือผ่านมือผ
ความรู้สึกที่คุ้นชินเคยชินแล้วมันเป๋แล้วมันขาเดียวแบบ 100% เต็มจนมาถึงวินาทีนี้มันไม่ถูกแชร์จากความรู้สึกจริงๆของข้างในเราข้างในเราที่รู้สึกอย่างมากที่ผิวกายคือเรื่องของอุณหภูมิคือความร้อนถามว่าใจร้อนน่ะตอบได้ไหมครับว่ามันคือยังไงใจร้อนน่ะเห็นมั้ยก็จะผิวร้อนน่ะร่างกายร้อนเห็นมั้ยแต่ถ้ามาเป็นใจเท่านั้นน่ะตอบไม่ได้เลยหงุดหงิดเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรมันเท่าไหร่หงุดหงิดน่ะลำคาญเท่ากับกี่เดซิเบลมันวัดได้ไหมนั่นแหละครับคือเราวัดไม่ได้พอวัดไม่ได้เราก็เลยไม่มีตัวคานความรู้สึกของความรู้สึกนอกเนี่ยพอความรู้สึกนอกมันเล่นงานเราเล่นงานเล่นงานเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับมันจะบล็อกครับอยู่บล็อกไปยัง Facebook เลยอันนี้เน้นทางสุขภาพทางจิตใจหรือว่าทางร่างกายพูดถึงเรื่องธรรมชาติพอพูดถึงเรื่องจิตใจพี่จะถามหนูว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรเห็นไหมครับนี่คือภาษาที่จำมาคุ้นชินมาพี่พูดถึงเรื่องทั้งหมดคือสุขภาพมนุษย์ว่าเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นประกอบไปด้วยกายใจจิตโอเคไหมสุขภาพพูดได้3คำกายใจจิตสุขภาวะเพิ่มอีก2คำคือสังคมกับสิ่งแวดล้อมสุขภาวะไม่ดีสุขภาพไม่ดีสุขภาวะไม่ดีเข้าใจไหมครับมนุษย์เราต้องมีคำว่าสุขภาวะสิ่งแวดล้อมต้องดีดูแลสะอาดสะอ้านเข้าใจไหมครับนั่นคือสังคมไปไหนก็มีสังคมกันเรียกว่าสุขภาวะโอเคไหมครับแต่หลักก็คือกายใจจิตคือสุขภาพนะรวมกันครับเพราะฉะนั้นการแชร์นี่คือแชร์ความเข้าใจเรื่องของระดับใจที่เป็นแชร์เพราะฉะนั้นวันที่เดินเข้ามาแปลว่าผมเดินเข้าไปหาตัวท็อปเลยก็คือตัวใหญ่นี่เลยนะฮะพี่ใหญ่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมานิยามว่ากายใจจิตพอตัวเล็กถามบอกว่ากายใจจิตตัวเล็กก็ได้รู้แค่ภาษาแหละที่ลุงบอกเมื่อกี้ไม่เข้าแต่คืออะไรกายใจจิตดูน้องอธิบายเล่นๆนี่ครับอธิบายแบบคุยกับเพื่อนคุยกับพี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่าลองแชร์มาที่ว่ากายคืออะไรเชิญครับร่างกายที่มีเนื้อหนังเรื่องกายที่มีเนื้อหนังใจครับผมอะไรที่อยู่ความคิดได้ครับใจแล้วก็จิตครับไม่เป็นไรตัวเล็กตอบไปก่อนไม่มีปัญหาเพราะว่าแชร์เราแชร์กันตัวเล็กเฉือนๆไปเลยว่าจิตคืออะไร1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 พอด้วยความเคารพถูกแล้วครับที่เขาไม่บันทึกเรื่องจิตถูกแล้วครับที่เขาจะจำก็ว่าใจกับจิตมันคืออันเดียวกันแน่ๆที่คือมันแยกกันวะอะไรประมาณนี้ถูกครับตัวเล็กถูกเลยเพราะนี่อ่ะคือความคุ้นชินเคยชินที่จำมาแล้วแยกไม่ได้แล้วดีแล้วที่ไม่บันทึกด้วยแล้วไม่ยอมตอบด้วยว่ามันคืออะไรแล้วตอบได้ช้าดีครับเพราะถ้าเกิดไปตอบว่าจิตคือนั่นนี่โน่นเรียบร้อยครับล็อกที่ไหนล็อกที่สมองนี่แหละคือสิ่งที่บันทึกที่บอกว่าเขาบันทึกทั้งหมดเชื่อไม่ได้ครับถามว่าเชื่อไม่ได้ถ้าจะอยู่กับมันยังไงอ่ะต้องเข้าใจครับเมื่อกี้ที่โดยบอกว่าเข้าใจเรื่องความรู้สึกครับใจน่ะคือความรู้สึกเลยเข้าใจไม่พอเพราะเข้าใจเป็นภาษาแกนของความเข้าใจคือเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกล้นล้วนโอเคนะครับความรู้สึกมีอยู่2สถานะก็คือลุงหมอคือความคุ้นชินเคยชินที่หันทั้งตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเสียพลังงานครับแค่รู้พอรู้สึกพอที่หนูบอกเงี้ยรู้ได้ว่ามีคนเดินเข้ามาแค่นั้นพอเพราะเราใช้เรเดียนมองใช้หางตามองก็ได้นั่นก็คืออย่างไม่ออกหรือไม่โต้เราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบไปทั้งหมดทั้งองคามิยกเราแค่รับรู้ถึงความรู้สึกได้ว่าถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ปลอดภัยเราถึงลุกเดินหนีแค่นั้นเองถ้ามันรำคาญก็เดินออกใช่ไหมครับเอาล่ะเธออยากประสบความสำเร็จไหมพี่ถามครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อหนุ่มน้อยไหมนะไหมอยากประสบความสำเร็จไหมไม่อยากประสบความสำเร็จไหมแน่ใจไม่ชัวร์ไม่อยากประสบไม่ตอบไม่ชัดมามีความกังวลใจอะไรกับสถานที่อย่างนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีนะอย่าให้มีนะสบายสบายอยู่เนาะทำไมหน้าแดงจังเลยเขาร้อนอ๋อร้อนมานั่งใต้ต้นลมมาเขาขี้ร้อนได้ครับมาย้ายได้ไหมเตรียมไปดูนี่มุยผ่านไหมเนี่ยได้
ต่กล้องพี่มันครอบคลุมอยู่แล้วนั่งตรงนี้สวัสดีครับเชิญนั่งค่ะโอเคนะอยากประสบความสำเร็จหนูคิดว่าอะไรคือหนูประสบความสำเร็จคิดว่าอะไรเป็นตัวตั้งดีครับมันต้องอย่างนี้ดิไอตัวตอบไม่ได้ละดีพอไปตอบปุ๊บล็อกทันทีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอที่ล็อกไว้หรือตั้งไว้จะใช่แล้วจะได้ไหมด้วยมารู้จักลุงหงอกซะก่อนผมก็ต้องขายลุงหงอกผมก็ต้องขายพลังงานโดยสุดเอาล่ะตัดตอนกลับมาตัวแชร์ความรู้สึกของภายนอกที่จะแชร์คือความรู้สึกภายในครับแล้วจะเกิดบาลานซ์นี่คือคำตอบและผมต้องมาหาโจทย์และอธิบายท่านฟังคำตอบมีอยู่ว่าตัวเราไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่คืออะไรทั้งหมดนี่คือตัวเรานี่คือคำตอบไหมก็รับได้ไหมรับได้อยู่นะเราจะต้องหาความรู้สึกที่เป็นตัวเราข้างในให้มาแชร์กับตัวนอกเพื่อบอกว่าเฮ้ยไอ้ข้างนอกอ่ะมันลวงเว้ยเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันทั้งที่ภายนอกเราจับต้องได้หนูเห็นพี่ผมจับโต๊ะเก้าอี้ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อไอ้เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันตรายคำนี้เขาเราเนี่ยครับเดี๋ยวก็ขึ้นคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเลยครับแบ่งไว้สักเซฟเซฟ60 40ฟังสัก60เก็บไว้ในใจ40เพื่อรับประกันความชัวร์เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราคือใครเห็นนะถามว่าตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นคือความรู้สึกภายในคือตัวนี้ครับตัวฝันนั่นแหละครับความรู้สึกภายในอะไรตัวฝันกึ่งกลางของมันที่มันเรดิเอทออกมาจากพลังงานบริสุทธิ์ครับถามว่าเคยฝันไหมครับมีใครฝันบ้างยกมือครับตรงๆดังๆครับเราแชร์กันอยู่ครับไม่ต้องห่วงฝันผมจะอธิบายให้ฟังนะความฝันนะครับเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมามีสดมาเมื่อคืนนี้ฝันไม่ดีตื่นจากฝันปุ๊บล้าไปหมดเลยอ่อนไปหมดเลยถามว่าไม่ดีผมเลยบอกว่าอย่าไปจิตใจกับความฝันผมบอกความฝันนั่นคือเรื่องราวของอดีตทั้งหมดที่มันบันทึกสมองเราจดจำพอเวลามานอนหลับความฝันคือเรารู้เห็นสิ่งนั้นแต่ไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวตอนตื่นปุ๊บอ่อนเปลี้ยเฉยอะไรหมดความฝันผมเลยบอกเขาว่าดีแล้วที่ฝันมันจะได้ลบล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราโอเคไหมเรื่องความฝันมันจะได้ลบล้างของที่ไม่ดีที่สะสมมาออกจากตัวเรานี่จำเป็นหลักได้เลยนะครับนะฮะนี่คือตัวความฝันเพราะฉะนั้นทุกคนมีความฝันเข้าใจแล้วครับรู้แล้วครับเคยตอบครับอย่าโฟกัสน้องครับให้ปล่อยให้น้องอยู่กับลุงไปเลยแล้วจะดูเรารออย่างเดียวนะครับเมื่อกี้บอกว่าฝันตัวฝันนะครับพูดได้เป็นตุเป็นตะเลยใช่ไหมคะเป็นคุ้งเป็นแควเลยทั้งฝันที่เหมือนจริงเฮ้ยมันเหมือนมากเลยอย่างฝันล่าสุดที่ฮอตมากเลยฝันว่าไปเจอกับพระองค์หนึ่งให้ไปขอขมาอะไรสักอย่างในถ้ำได้ยินข่าวนี้ไหมครับชุ่มไหมฮะคนละที่เลยเจ้าของฝันเขาบอกเขาเหมือนจริงมากแล้วเขาชีวิตจริงเขาไม่เคยรู้จักพระองค์นี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวฝันมันนำพาพอมันนำพามันก็เกิดการสืบเนื่องและข้อชุดข้อมูลเนี้ยเขาเล่าความฝันเสร็จเขาไม่ได้ติดต่อพระนะมีคนที่เห็นคือเนื่องจากว่าเจ้าของฝันเอาไปใส่ไว้ใน Facebook แล้วคนที่รู้จักครูบาชุ่มกับรู้จักเนื้อหาของผู้หญิงคนนี้จับมาเชื่อมกันณวันนี้ผู้หญิงคนนี้กับครูบาชุ่มไม่รู้ว่าเจอกันหรือยังแต่เรื่องมันไปถึงครูบาก็เลยเดินทางเห็นมั้ยครับตัวฝันตัวผีอำเคยไหมนั่นแหละครับเคยไหมครับโดนผีอำกระดูกกระดิกไม่ได้ลืมตามาแล้วแบบแม่เคยนะครับนั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานมันยากที่จะเข้าอธิบายซึ่งผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกผมก็ต้องมาเล่าตรงจุดนี้แหละว่ามันมหัศจรรย์มากระหว่างตื่นกับหลับไอ้ตัวไร้สติกับมีสติตัวมีสติทำหน้าที่เพียงได้แค่ 50% ของร่างกายของตัวเราไม่ฟังไปก่อนมันไม่เกี่ยวแต่ทั้งหมดมันจะใช่อย่างน้อยที่สุดภาษามันจะอยู่ในรอยหยักในสมองเธอไอ้ที่เธอโฟกัสนี่ก็โคตรจะ
เป็นบุญกบาลพี่นะเพราะว่ารุ่นนี้แหละคือรุ่นที่ผมจะสื่อสารด้วยนะครับตัวผีอัมก็ได้ตัวผีอัมคือการเดลิเกตของพลังงานโดยสุดครับกายใจจิตมันหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเนี่ยโป๊ะแล้วเราไปรู้สึกครับภายในนั่นแหละเราไปรู้สึกตัวครับแล้วยังไม่ตื่นด้วยตื่นในครับเราไม่รู้ไงครับเพราะอะไรเพราะชั้นของขนมชั้นที่มันทับซ้อนตั้งแต่แรกเกิดจะออกจากฟิชชั่นมาจากคุณแม่แล้วน่ะมันทับแล้วครับแหวกแหวกแหวกทับเลยครับทับอะไรครับความกดอากาศทับออกจากห้องอุณหภูมิ25องศาถ้าเป็นระบบปิดแต่ถ้าเป็นระบบเปิดคุณจะได้ภูมิต้านภูมิคุ้มกันปกป้องคุ้มครองป่วยไข้ยากเหนื่อยยากเพียยากอุณหภูมิห้องเท่าไหร่ครับ25องศาอุณหภูมิแม่เท่าไหร่ครับ37องศานะใช่แล้วไหมไหมไทยอย่าช้าที่ชัดๆใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็แล้วไปรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อุณหภูมิแม่37องศาใช่เปล่าตามที่เขาว่าอุณหภูมิในท้องแม่ค่าค่านึงอุณหภูมิห้องที่เขาตั้งค่ากันน่ะโดยปกติเท่าไหร่แอร์คอนดิชั่นเท่าไหร่ฮะอะไรนะ25กับแม่ทั้ง37เรียบร้อยครับเฉือนอย่างแรงครับมันไม่เข้ากันสิครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับมันไม่เข้านะครับออกจากแม่มามันเฉือนแล้วนะถ้าระบบเปิดระบบเปิดคืออะไรครับไม่ใช่ระบบเปิดก็คือเนี่ยเกิดธรรมชาติเกิดในรถแท็กซี่อ่ะ เกิดในท้องไร่ท้องนาเขาบอกว่าเขาว่าเขาว่าเกิดในห้องปลอดเชื้อปลอดภัยสุดกลอดเกิดในที่เปิดเชื้อโรคเยอะสุดหนูคิดว่าเดาเลยนะอันไหนปลอดภัยกว่าต่อสุขภาพระยะยาวระบบเปิดเหตุผลครับตอบสุดยอดแล้วเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้รุ่นใหม่ไม่สวยไม่สวยที่เกิดระบบปิดแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มาแย่เกิดระบบปิดอีกครับเรียบร้อยครับพี่ใหม่พี่ใหม่เจนนะโอเคต่อครับความรู้สึกที่จะเป็นตัวแชร์นอกจากฝันผีอัมความรู้สึกหิวมันควบคุมได้ไหมนะครับความหิวอ่ะมันเกิดเองนะหิวอ่ะน้ำลายไหลในปากหนูกำหนดได้ไหมครับนั่นแหละครับความรู้สึกของพวกนี้นะฮะลึกไปกว่านั้นอีกคือการนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆอยู่นิ่งๆหายใจยาวเบาๆลึกๆแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ดวงตาพอเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่ดวงตาเกิดขึ้นในสมองมันจะประหลาดใจครับพอมันเกิดความประหลาดใจพอเราถึงจุดนั้นขั้นนั้นแบบนั้นแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราจะถามหาทันทีว่าไอ้ที่เราเห็นนั่นคืออะไรเพราะมันฟลุกเห็นผีอัมก็จะตามแบบผีมาถามเฮ้ยเมื่อกี้แกฉันนู่นฉันนี่ฉันเล่าฉันนู่นนั่นนี่เห็นไหมครับแต่เกินไปกว่าผีอัมคือการรู้แบบน้อยดีนะฝันมันไม่มีสตินะมันต้องตื่นมาก่อนมันถึงรู้นะใช่ไหมถึงจำได้นะครับมันมีตัวที่สองของการรู้ภายในคือเรื่องของนิมิตเนี่ยอินเนอร์มากเลยเหมือนจริงมากเลยแล้วมีสติเกือบจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนจริงมากเลยเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเลยอ่ะนิมิตเคยได้ยังไหมไม่ชัวร์นะชัวร์เปล่าเคยเลยเปล่าครับนิมิตแน่ใจว่าใช่นิมิตโอเคครับพี่ใหญ่เคยยังนิมิตอ่ะอย่างฝันเคยไหมเคยบ่อยไอตัวฝันนั่นแหละไม่เคยถามหาเหรอครับผมเชิญครับชอบแบบเหมือนกับเวลาฝันอะแล้วเหมือนกับว่าพอเราฝันอย่างนี้ไปปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆจากที่เราเคยฝันอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรฟังให้ดีนะครับเรียกว่าอะไรนะครับฟังให้ดีนะตอบแล้วนะเพอร์เจอร์ไม่ก็ผมพูดอยู่นี่คือความรู้สึกภายในตัวนี้แหละครับมันคือตัวที่ทำให้เราไม่เอาเอ้ยพอแค่ไปบางที่เขาเดินอ่ะโอ้ก็แค่บางที่เขาเดิน
ไปฝั่งนี้ฝั่งอยู่ในหมู่เลยมันโหดร้ายเกินไปโอเคมาอายุเท่าไหร่แล้วครับ22 22โอเคป่ะไหมยังโอเคอยู่ป่ะความรู้สึกของที่บอกเนี่ยครับมันทำให้เราตามหาตัวเองมันเหมือนจริงมากเลยมันออกมาจริงมากเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับไม่ยืนนะครับนั่งเลยทำให้เรียบร้อยครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกภายในที่มันทำให้เรามาแชร์ภายนอกนั่นแหละครับตัวตนของเราอีกด้านนึงอีก 50% ที่เหลือภายนอกเนี่ยมันจับต้องได้มันก็คุ้นชินเคยชินและมันก็แยกไม่ได้คือภายนอกมันมีทั้งรูปและนามจับโต๊ะจับเก้าอี้นามจับไม่ได้ไหมครับมันเป็นเนื้อเดียวมันเป็นทั้งหมดเลยพอเรามองด้วยตาเนี่ยมองด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยลิ้นเนี่ยดมด้วยจมูกเห็นนะครับ5ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างมายจับดิทวนดิลืมละหูอะไรอีกปากผิวมันเป็น5ตัวนี้ครับสัมผัสภายนอกแล้วเนียนไปทั้งหมดก็คือตั้งแต่โต๊ะตัวนี้ที่จับเป็นของแข็งจนไปถึงอากาศเนี่ยครับชินกับการที่มีต้องมีตัวยึดตัวจับอากาศได้ไหมล่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะมันไปไม่ได้หรือมันไม่มีให้เนื้อที่ให้จับอากาศเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแล้วครับคุณแม่พอมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งรูปและนามเราแยกมันไม่ได้ปลาไม่รู้น้ำนกไม่รู้ฟ้ามนุษย์ไม่รู้อากาศเห็นไหมครับมันจึงต้องใช้ตัวแชร์ภายในเนี่ยที่ว่าเนี่ยพอตัวแชร์ภายในเอาเข้าจริงเฮ้ยเราคือใครกันแน่เราคือใครกันแน่มันจะไปถึงจุดนั้นเลยเราคืออะไรกันแน่วะเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนกันแน่หนักเข้าถ้าไม่เห็นหนักเข้ารู้สึกหนักเข้ารู้สึกถึงฟีลลิ่งภายในหนักเข้าเยอะๆเข้าแล้วรู้สึกได้ทันหนูจะรู้สึกถึงความต่างของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือแน่นบริสุทธิ์คือโล่งโปร่งสบายเข้าใจนะแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยิ่งโล่งคิดยิ่งโล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 ่งคิดเนี่ยแหละครับตอนนี้พลังงานบริสุทธิ์ออกจากปากผมแล้วนะฮะแก้จนแก้รวยแก้ทำไมผมถึงถามไหมไงมายว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นตัวตั้งว่าคุณเนี่ยนับอะไรคือประสบความสำเร็จผมคิดเรื่องนี้มา 4-5 วันสุดท้ายสุดที่ผมเห็นทุกคนมานั่งเนี่ยยากดีมีจนอย่างไรเศรษฐียากจบคือไม่พ้นเรื่องร่างกายไม่ต้องเป็นเศรษฐีไม่ต้องเป็นยากจบแต่เรียนมาสูงเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์จนคนที่ไม่เรียนอะไรมาเลยเป็นเหมือนกันหมดคือเรื่องสุขภาพคือเรื่องร่างกายตอบไหมพี่ในเอกสารว่าเรื่องธรรมชาติมนุษย์เนี่ยแหละครับทั้งหมดที่ว่ามามันอยู่ในเรื่องของกายใจจิตซึ่งมันอธิบายได้ยากแล้วแยกที่จะยากที่จะแยกมันยากที่จะแยกแต่มันไม่ยากหลังจากนี้ไปถ้าหนูสนใจแบบนี้ในทุกเรื่องทุกศาสตร์และทุกเรื่องเพียงแค่อารมณ์เดียวหนูจะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่โฟกัสอย่างนี้จะเอาเป็นเอาตายกับมันต้องรู้สึกถึงพื้นฐานของหนึ่งนี่ขนาดว่ามาตามเขานะครับแต่ความนิ่งในการฟังสะกดขนาดนี้เนี่ยคนเล่านี่ตั้งใจทุ่มเทเลยพื้นฐานของการประสบความสำเร็จนะครับจากนี้ไปต้องทำอยู่3อย่างห้ามหนีจากนี้คือชอบรักแล้วก็สนุกกับมันนอกนั้นอย่าไปทำโอเคนะมาเรื่องของความรู้สึกภายในที่เป็นตัวแชร์ทีนี้ถามว่ามาณวันนี้จะให้ไปนั่งแชจะให้รู้สึกเหมือนกับที่รู้สึกคือมันควบคุมไม่ได้ครับความรู้สึกภายในมันควบคุมไม่ได้เราบังคับฝันไม่ได้เราบังคับให้มันหิวไม่ได้เราบังคับอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเราได้แค่รู้สึกถึงความรู้สึกที่เป็นกลิ่นอายของมันเราควบคุมมันไม่ได้ไม่เหมือนการจับสิ่งของเครื่องใช้นะครับจับรูปเนี่ยนะแต่จับนามจับไม่ได้โอเคนะผมจะแค่ภายนอกกับภายในนะครับเสร็จปุ๊บดังเอิญดันมีบุคคลที่
รู้เรื่องของแก่นแกนของสัจธรรมหรือแก่นแกนของธรรมชาติกายใจจิตนี่แหละครับจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วคำว่ากายใจจิตจะถูกกลืนด้วยซ้ำไปนี่ข้ามช็อตเลยเพราะว่าอยู่แล้วก็คุณหญิงแม่ผมเนี่ยฟังไวที่เหลือฟังตามนะครับกายใจจิตก็จะหายไปจะไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างมันจะเหลือแต่ตัวเราแล้วตัวเราคืออะไรอ่ะก็บอกไปแล้วนะเห็นไหมครับตัวความรู้สึกภายในที่จะนำมาจุดสตาร์ตตั้งแต่วันนี้เกิดมานานเท่าไหร่ไม่รู้อย่าไปสนใจมันแก้การเกิดไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่กรรมด้วยอย่าไปพูดเรื่องวิบากกรรมอย่าไปพูดเรื่องกรรมอย่าไปพูดเรื่องสมาธิจิตจบครับรุ่นเราจบขึ้นเสียงแล้วสะใจคิดมา 3-4 วันแล้วใหม่คิดที่ไหนคิดที่ยอดเหนือนู่นน่ะตีนเขาน่ะไปกับพระอาจารย์ตีนเขาดอยอินทนนท์ไปคิดมาเพื่อคุยเรื่องนี้เฉลยครับตัวที่จะทำให้รู้สึกถึงภายในทุกวันและทุกวันและทุกวันคือการอัดอากาศหนูมาที่หลังถ้าเป็นรุ่นใหญ่ที่ก็ฟังอยู่ใน YouTube ตอนนี้เขาจะรู้ว่าอัดอากาศคืออะไรอัดอากาศคือการทำให้เกิดการฟิวชั่นของอากาศคือเอาอากาศหลายๆอากาศเรียกว่าอากาศอากาศหลายๆตัวมารวมตัวกันแล้วฟิวแล้วอัดให้มันแตกตัวออกมันจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวอยู่พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ได้มาจากตอนที่คุณแม่แบ่งมาเป็นฟิคชั่นนั่นแหละอยู่ได้มา 100% แต่อยู่ไม่รู้วิธีการเก็บกักมันอยู่ไม่รู้วิธีการสะสมพลังงานกลับเข้าไปอยู่ออกมาปุ๊บอยู่โดนความไม่บริสุทธิ์ห่อหุ้มทันทีแล้วอยู่ก็ไม่รู้หรือไม่มีคนหรือไม่มีวิธีของคนคนนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยฝึกพี่ฝึกไว้เดี๋ยวเล่าให้คนอย่างเธอรุ่นเธอฟังแล้วก็ไปสัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ทีเดียวลุงหมอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันก็เฮ้ยไอ้มนุษย์เอ๋ยไอ้มนุษย์ฉลาดมากเอ๋ยอย่างบอกนี้รู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังจำแนกไม่ออกระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติพอจำแนกวิทยาศาสตร์ได้ก็ยังไม่รู้ธรรมชาติอีกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติก็ไม่บริสุทธิ์ก็ถ้าธรรมชาติบริสุทธิ์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ไงธรรมชาติถ้านับความไม่บริสุทธิ์เป็นตั้งแต่การเกิดครับแล้วไม่ใช่เกิดจากคุณแม่นะทีนี้เกิดจากนู่นเลยบิ๊กแบงนู่นตามที่เขาว่าเข้าใจบิ๊กแบงอยู่เนาะไม่เข้าใจเข้าใจที่เคยได้ยินไหมบิ๊กแบงอะการเกิดตัวแรกของสรรพสิ่งเนี่ยไม่เคยดูในภาพอากาศเลยไง Star Wars อ่ะนั่นแหละเอาหน้าว่าเมื่อใดมันมีที่เกิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์เกิดมาปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์เลยเห็นนะครับจึงนำเสนอวิธีการคานหรือบาลานซ์พลานุภาพแห่งธรรมชาติเราเนี่ยโดยอำนาจหรือศักยภาพภายในที่มันเป็นแก่นแกนของปัญญาแก่นแกนของการประสบความสำเร็จแก่นแกนของสุขภาพดีแก่นแกนของทุกสรรพสัตว์ด้วยศาสตร์บริสุทธิ์ศาสตร์นั้นเรียกว่า LPE จะบูมมากหลังจากที่ลุงหงอกจบชีวิตไปแล้วในขณะที่ลุงหงอกมีชีวิตอยู่จะใช้แค่คำว่า PE แต่จะต้องผ่านออกจากลุงหงอกเท่านั้นไม่ใช่ปากหมาอย่างพี่นี่คือหมาเห่ายอดตาลรู้จักยอดตาลไหมของสูงอ่ะเนี่ยดึงภาษายอดตาลให้ลงมาต่ำๆเพื่อให้คนระดับเราเข้าใจกันได้ง่ายหน่อยเหมือนเมื่อเช้าที่พี่คุยเรื่องซูเปอร์ไซไอซูเปอร์ไซย่าแต่บอลแซดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่งั้นมันเชื่อไม่ได้เพราะภาษาตอนนี้เป็นภาษาเดียวและเป็นภาษาที่ตายไปแล้วคือภาษาพุทธศาสตร์ที่อยู่ในบัญญัติของพระศาสนามีแต่ภาษาพุทธศาสตร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แต่สมัยนู้นเขาเรียกว่าพระธรรมคนในสมัยนี้เอาอดีตมาเรียนมันต้องไปเกิดบนแผ่นดินพระพุทธเจ้าครับถ้าคุณจะเรียนพระคัมภีร์คุณจะเรียนตำราคุณต้องเรียนกับคนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขียนตำราคุณจะได้เอาไว้จุดๆๆเอาจะเปล่าด่าได้ที่เขียนมามันใช่หรือเปล่ามันโกหกหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าแล้วไปลองทำดูจะได้ไปด่ามันชัดเจนนะครับ เข้ามาที่งับอากาศผมจะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกบอกว่าตัวเองปกติผมบอกผมจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณด้วยตัวคุณเองผมไม่ได้สะกดจิตไม่ได้สร้างกลยุทธ์กลอุบายไม่ได้จุดธูปจุดเทียนแต่คุณทำตามคำบอกที่ผมบอกและคุณทำเองแล้วคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองทันที
คุณพร้อมไหมครับคุณไหมทุกคนพร้อมเลยนะเอาของวางกับพื้นครับผมเอาของออกไปเลยครับเวียงเลยเพราะที่นี่เราจะให้ความสำคัญมากการดูในระหว่างอากาศสำคัญมากที่สุดต้องแชร์ความเข้าใจกันฉะนั้นก็มาเจอสองมือเปล่าผมจะง่ายมากง่ายเหลือเกินนะพร้อมนะผมเรียกเขาว่าไททันแมนครับฉบับย่อผมก็คงจะฟังทันทีนะใดๆก็ตามทีทั้งหมดก็มาบ้านชนในท่ามกลางของธรรมชาติเลยธรรมชาติเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ต่อไปนี้เอาเชิญครับผมตัดเลยนะครับผมไม่ได้ให้คุณเข้าสมาธิคุณไม่ต้องคิดเรื่องสมาธิเลยสมาธิผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของต่ำสุดโสดาบันเท่านั้นคนที่อยู่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าแล้วกันถึงจะได้ใช้หรือใช้ได้ถ้าใช้ได้จริงฟังให้ดีนะครับมันต้องใช้ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1ครับเข้าใจมั้ยมันต้องใช้ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช0000ปี1อ่ะปีพุทธศักราช1ถ้าใช้ได้อ่ะเราอยู่ในบรรยากาศช่วงอากาศประมาณสัก 2-3 ช็อตเชิญครับไม่ต้องผายมือแม่ เดิมเราหายใจทางจมูกนะครับเราเข้าทางจมูกจมูกไม่พอเพราะมันเกิดวิทยาศาสตร์มันมีนิวเคลียร์มันมีคลื่นมันมีอาวุธชีวภาพนั่นแหละครับมันทำให้เราต้องใช้ระบบของการอ่านอากาศแล้วก็เข้าทางปากจุดนี้จะเป็นการสะสมพลังงานทุกวันไม่ให้เครียดทำไม่ให้เหนื่อยง่ายไม่ให้เพลียง่ายไม่ให้เกิดความผิดปกติง่ายนั่งกันอยู่300คนเนี่ยครับถ้าอ่านอากาศเข้าไปเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเราจะกลายเป็น1ใน300ที่เขาเป็นกันเราเป็นยากเขาล้มกันเราจะยืนเขายืนเราจะลอยเขาลอยเราจะบินเราจะมีความต่างเหนือระดับของสุขภาพเป็นหลักเพราะเราดันใช้อากาศเป็นอากาศมันไม่บริสุทธิ์หากแต่ความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอิสระที่สุดก็คืออวกาศไอตัวอวกาศนะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศเจนสมัยภาษาร่วมสมัยมากแล้วนะสูดลมหายใจเข้าทางปากก้อนใหญ่ๆอย่าเพิ่งเข้าก้อนใหญ่ๆแล้วสูดเร็วดูดไวเสร็จปุ๊บแล้วกลืนลงท้องไปไม่ให้เก็บไว้ในปากแล้วก็อัดไม่ต้องไปเบ่งนะอัดก็คือไม่ปล่อยออกเลยตัวระบบของการอัดมันจะอัดให้เราเองโดยร่างกายจะสูบฉีดแล้วมันจะอัดเองเดี๋ยวพอเขาอัดไปเรื่อยๆ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 ปล่อยให้เขาระเบิดเองอากาศระเบิดเขาคืออากาศนะคำว่าระเบิดเปรียบเสมือนถ้าไม่ใช่ระเบิดที่ว่านี่คือผมถอดเสื้อเอามือถอดนี่คือเราปล่อยเองเราถอดเองต้องการให้เสื้อนี่ครับมันปริแตกฉีกขาดเองโอเคนะนี่คือระเบิดนะเข้าใจนะพร้อมนะครับพร้อมเปล่าทุกคนพร้อมไหมครับฮัลโหลแม่ใช้น้องเขาเป็น subject ครับเพราะว่าผมช่วงวัยเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะไปสอนแนะนำท่านหรอกนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านจะทำได้ทำตามชีวิตของสุภาพหลังจากนี้ของท่านจะเปลี่ยนท่านทำอะไรจำอะไรมาเยอะเรียนอะไรมาก็เยอะแบกมาก็เยอะสุดท้ายอะครับมันก็ช่วยอะไรสุขภาพเราไม่ได้ก็แสดงว่าที่เราแบกมาจำมาหรือเราเรียนรู้มามันเป็นเพียงแค่ของมือสองมือหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรช่วยเราเลยถ้ามันเป็นมือหนึ่งแสดงว่ามันช่วยไม่ได้มันเลยเป็นมือสองพูดกับผู้ใหญ่มันก็ต้องโทษเสียงพี่ใหญ่โอเคอยู่นะพี่ใหญ่ก็เป็นคนที่ตั้งใจฟังได้ดีมากเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่ใหญ่จะฟังนะพร้อมนะครับพี่ใหญ่ท่านหนึ่งพร้อมนะฮะพร้อมนะครับพี่ใหญ่แล้วครับโอเคไม่ทำอะไรก็ทำไปไหมพร้อม1 2 3ดูดครับเอาใหม่ครับไม่พอไหมมันต้องดูดแรงเว้ยมันไม่ใช่งับดูดปื้ดดิมันอาจจะดูเขินๆงงๆเหมือนแกไปรับน้องตอนแรกอ่ะตอนรับน้องตอนครับผมปุ๊บเสร็จแล้วก็เกินเลยใช่ไหมเกินเลยครับไม่มีฮุกครับพอหลังจากเ
ืนแล้วต้องกั้นอ่ะแล้วแม่ดูผมดูผมเนี่ยผมหอบเข้าไปเนี่ยในปากผมไม่มีอากาศแล้วนะมันไปอยู่นี่แล้วครับเราละผ่อนครับออกทางจมูกธรรมดาอย่าพึ่งครับถ้าข้ามช็อตพวกไม่มีทางได้ครับไปตามสเต็ปครับดูดให้ลงท้องให้ได้แล้วปล่อยมันทำงานครับยาวมันออกเท่านั้นเองอ่ะปิดประตูไม่ให้มันออกจะเปลี่ยนความรู้สึกถ้ายอมที่จะเปลี่ยนตัวเองวันนี้ไอ้เขาบอกเปลี่ยนความคิดบอกเปลี่ยนความรู้สึกเลยครับถ้าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสุขภาพตัวเองต้องเปลี่ยนความรู้สึกไม่มีประโยชน์คุยกันเองไม่ได้หรอกครับต้องคุยกับผมผมเห็นอยู่ผมดูอยู่ภาษานะครับเป็นตัวบอกเลยตัดทิ้งให้ไงครับพอภาษาเป็นตัวบอกตัดทิ้งเลยเอาให้ได้มากสุดอยู่หรือโฟกัสครับผมครับเชิญนั่งครับเพื่อนไปเพื่อนด้วยครับรอคนนี้นี่เองเห็นไหมถึงเริ่มไม่ได้ทันทีเห็นไหมแหมโอเคนะครับมาเยอะเลยเหรอสองคนเขายังไม่มาเราไปล่วงหน้าก่อนดีกว่าไหมรอนะรอโอเคนะไม่ประวงนะครับอย่าประวงนะคิดว่าหมายจะถึงขนาดนี้ไหมอายุอ่ะดีมากที่ไม่รู้ต้องอย่างนี้ดิไม่มีความตั้งมั่นคาดหวังหรือว่าไปแจวดาบหน้าเลยดีอยู่กับปัจจุบันมากพร้อมนะไหมฉันทุ่มเทกับเธอเต็มที่เลยวันนี้คุณแม่พร้อมครับวางกระเป๋าครับเอาวางกระเป๋าลงที่พื้นครับทั้งคู่เลยฮะไม่เอาแล้วครับคุณแม่ไม่เอาครับตอนนี้ไม่เอาครับหมายจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่านะไม่เอานะต้องไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะหนักโป๊ะโป๊ะโป๊ะทีละสเต็ปเลยสเต็ปไฟสเต็ปต้องอธิบายใหม่ไม่ถ้าอธิบายใหม่เธอก็ลุกหนีสิก็ดีอะไม่ต้องทำอะไรเลยดูผมก่อนนะครับทุกท่านดูผมครับดูผมดูผมนะครับอยู่กับตัวเองตอนนี้ครับอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ให้ดูผมไปเลยครับถ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้ให้หลับตายกันหามันจะได้ไม่มีอะไรมากวนเรานะครับความคุ้นชินเคยชินคือการลืมตาเลยที่เวลาเห็นอะไรหันอะไรได้ยินอะไรนั่นแหละครับคุ้นชินเคยชินครับนั่นแหละครับคือตัวทำร้ายสุขภาพไอ้คุ้นชินเคยชินเป็นไปตามสภาพการแวดล้อมคือแยกตัวเราออกจากภายนอกไม่ได้นั่นแหละครับนั่นคืออีกตัวหนึ่งโอเคนะดูผมนะครับผมจะดูดดูดเสร็จแล้วผมก็ไม่หายใจออกแค่นั้นเองโอเคนะใครเข้าใจนะใครเข้าใจยกมือเยี่ยมย้อยดีมากพี่ใหญ่ไม่เข้าใจไงพี่ใหญ่จะมีความรู้สึกอย่างใหม่เข้ามาแทนที่ครับข้างหลังเข้าใจอยู่นะคะเข้าใจนะพร้อมนะครับไม่ได้สะกดจิตหมู่ไม่ใช่มาทำอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านเสียหายนะครับเพียงแค่จะให้ท่านเปลี่ยนความรู้สึกจากเดิมไปด้วยตัวของท่านเองโอเคนะครับ1 2 3ดูดครับ 1,001 ดูดเข้าไปลงท้องไม่ต้องเอาไว้ในปากครับดูดมันอัดเข้าไปหลับตาครับทีนี้มันจะได้ไม่กวนเราตัวเล็กหลับตาไป 1,001 1,002 นิ่งวิ่งหนีมันให้ไกลที่สุดอย่าสะทกสะท้านกับสิ่งใดอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับเสียงของตัวเองในสมองอยู่กับเสียงของตัวเองในหูอยู่กับลมหายใจ 1,007 1,008 ไม่หายใจออกนะครับอย่าออกนะครับ 1,009 อัดมันไว้ 1,010 11 12 13 14 15 16 17 หนีมันไว้น้องหนูโมจิต้องหนีมันลูก 18 19 20 เราต้องการพลังงานบริสุทธิ์ให้มันบังเกิดขึ้นในตัวเรานะครับ2122ใครออกแล้วยกมือ23ดีครับอัดเข้าต่อครับที่ออกแล้วอัดต่อครับ24 25 26 27 28ใครออกแล้วยกมือ29แล้วอัดต่อเลยครับพี่เล็กอัดต่อครับพี่เล็กอัดต่อครับอย่าไปหยุด30หมายหนูอัดต่อลูกตัวเล็กโมจิอัดต่อ31 32 33ตั้งแต่ครั้งแรก
ครยังไม่ออกเลยยกมือครับคุณแม่ใช่ไหมฮะตั้งแต่ครั้งแรกยังไม่ออกเลยเนาะใช่ไหมครับคุณแม่ฮะสักครั้งยังไม่ออกเลยนะออกไปแล้วโอเคอ้าวล้างครับฟืบหนึ่งทีหายใจครับหายใจยาวๆเลยพอครับโอเคปล่อยแล้วครับปล่อยเลยอ่ะทีนี้ฟรีสไตล์ผมถามคุณมากกว่าได้เท่าไหร่ตั้งแต่แรกกี่กี่วิจำวินาทีของท่านไว้นะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองคือเขาลงไปครับหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้า1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13มันจะเลยวินาทีแรกของท่านนะครับ14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30เลยแล้วนะครับ31 32 33 34 35 36 37ไม่ใช่การนั่งสมาธินะครับแต่เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกภายในที่มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เราอัดจนเราปล่อยเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันประหลาดชาติที่อยู่ในตัวเราเราเมตตามันให้ได้สัมผัสมันให้ได้จับมันให้ได้ครับยึดมันให้อยู่ครับนั่นแหละคือตัวเราครับนี่คือตัวเราครับไอ้ที่ทั้งหมดนั่นคือธรรมชาติครับแต่ความรู้สึกที่เรากำลังอัดอากาศนี่คือเราไอ้ที่เราใช้ระบบประสาทนั่นคือธรรมชาติแยกตัวเราธรรมชาติแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือเราแท้ๆครับดีมากไหมล้างครับโอเคพอพอยเฮ้ยความรู้สึกของเรามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มบีบอัดหรือทรมานที่สุดตั้งแต่จุด A จุด B คือจุดที่คลายถามว่าจากจุด A ไปถึงจุด B ใครรู้สึกอะไรบ้างครับยกมือเลยครับเชิญครับชาชาที่ไหนครับทั้งตัวเลยไม่โกหกเนาะบอกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนั่นนะครับคือตัวคุณนี่ครับคือตัวเราแล้วเราสามารถกระตุ้นความรู้สึกของเราภายในเราได้กระตุ้นบ่อยๆ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 นอกจากชามีอะไรอีกมั้ยครับหัวร้อนคนลุกดีครับโมจิลูกไม่รู้หนูยังไม่รู้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกดีมากครับนั่นคือผลของการดันของพลังงานโดยสุดพี่แว่นครับเหมือนกันนะพี่หอกพี่แว่นคุณแม่อะไรแม่อะไรคะโอเคผ่านไปคุณพ่อครับหัวร้อนไม่ได้โกรธผมนะคุณแม่ฮะหายใจไม่ออกดีครับนั่นแหละครับนั่นคืออนาคตของเราครับแม่กลัวไหมกลัวได้ยังไงเข้าใจซะแล้วอ่ะมันรู้ซะแล้วครับฟังให้ดีผมบอกว่านั่นแหละคืออนาคตมันใช่ปัจจุบันไหมครับไม่ใช่นั่นแหละครับคืออนาคตถ้าไม่อยากให้เป็นอนาคตก็อะไรครับจบครับเนี่ยครับคือการป้องกันครับเราจะยากหน่อยเพราะเราไม่รู้สองเราต้องทำเองสามโชคดีที่เราอยู่ในแผ่นดินของคนที่เกิดมาอยู่แค่200ปีและพูดถึงพลังงานโดยสุดเราอยู่ในแผ่นดินของพลังงานโดยสุดที่มีอายุอยู่แค่200ปีเราจะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาจะใช้มือสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจคลีนแอนด์เคลียร์ให้มันหายเลยดีไหมครับคุณแม่สิ่งไหนครับตอนที่ทำครับมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับท่านอึดอัดดีครับนั่นแหละคืออนาคตครับไม่ใช่วันนี้เพราะโดยปกติมันไม่อึดอัดเพราะผมบอกให้ทำมันถึงอึดอัดนะครับชัดเจนเนาะผมบอกนั่นแหละครับคืออนาคตของเราเราจะไปหามันไหมครับไม่ไปเราจะจัดการมันก่อนครับเพราะเรารู้ก่อนนี่คือการป้องกันครับไหมนี่คือการป้องกันอยู่ก็ยังไม่เป็นแบบนี้เอาอยากเป็นไหมล่ะไม่อยากก็ต้องป้องกันไม่ใช่แก้ไม่ใช่การเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแล้วกินผลของหนีนะครับเราจะต้อง
รู้แบบญี่ปุ่นหรืออเมริกาว่าอีก5วันมาแล้วจะลงดินหรือจะขึ้นบกแล้วอพยพเลยไปก่อนเลยไม่รอครับไม่รอให้ท่วมครับชัดเจนนะคุณแม่เห็นนะครับเนี่ยครับต้องการให้ป้องกันตนเองด้วยการรักษาสุขภาพตนเองต้องทำเองได้ด้วยอากาศอย่างเดียวครับเช้ากลางวันเย็นสุดท้ายก่อนจากขออีกทีไหมโอเคป่ะทุกคนแหละครับว่า subject ผมอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาผมโฟกัส subject โดยภาษาโทนเสียงผมจะได้เทไปที่ตรงนี้แต่ให้ทุกคนได้ยินเมื่อเกิดนุชเทแม่ตกใจพอดีโอเคไหมถ้าไม่มีลุงหมอกนั่งนี้ผมจะ alert กว่านี้นะโอเคนะครับสุดท้ายก่อนจากแล้วเราจะไปเจอกับพลังงานโดยสุดและระหว่างรอนะครับก็จงอัดอากาศเพราะว่าลุงหมอกมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะไล่ทีละคนทีละคนได้เนี่ยแล้วโฟกัสแบบ1ต่อ1แล้วให้ความสำคัญทีเดียวพร้อมกันเนี่ยครับได้ในปริมาณมากใน1วันวันข้างหน้าคือเรื่องของสนามฟุตบอลแต่วันเนี้ยโฟกัสเดียวระหว่างรอให้หายใจไปด้วยไหมไม่พร้อมนะสุดท้ายก่อนจากนะครับมันจะรู้สึกถึงความรู้สึกอย่างใหม่ตั้งแต่ A ถึง B คือตั้งแต่มันเริ่มประมาณตัวทรมานนั่นแหละครับคือตัวสุขภาพเราถ้าปกติจะต้องไม่ทรมานถ้าผิดปกติหรือที่เรียกว่าเราไม่เป็นอะไรเลยฟังดีนะครับถ้าไม่ให้อาจจะไม่ให้รู้จะไม่รู้ตัวนะเห็นนะครับนั่นแหละคือปกติของเราตอนนี้ลุงหมอกถึงพูดคำว่า abnormal นะครับคำว่าปกติของเรานะครับคือเราไม่รู้ตัวว่ามันผิดปกติแค่อัดอากาศแค่นี้คุณเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคนะครับตัวอัดอากาศเนี่ยครับคือตัวเช็คเลยครับคุณพี่คุณน้าคุณแม่ครับตัวเช็คสุขภาพเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่อากาศสิ่งไหนที่กินแล้วสำคัญที่สุดครับชัดเจนคุณแม่อากาศนะครับตัวอากาศแชร์หน่อยต้องแคร์รุ่นใหญ่นะถ้าไม่มีรุ่นใหญ่เนี่ยเราเกิดไม่ได้นะชัดเจนนะและนี่คือถ้าพูดถึงก็คือมูลค่าของลุงหงอกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบล็อตนี้เป็นล็อตที่4เนาะเห็นไหมครับไม่ได้ไปเรียกนะว่าแม่มานะแม่พรุ่งนี้มานี่มาหน้าใหม่เลยโอเคไหมมูลค่าหมายความว่าเฮ้ยที่นี่มันมีอะไรดีวะเห็นไหมใหม่ก็แสดงว่าอะไรนะนะก็แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ให้ความสำคัญกับที่นี่ผู้ใหญ่ก็คงไม่พาตัวเองมาทำอะไรโดยช่วงวัยที่ขนาดนี้แล้วไปหลงผิดหลงทางหรอกที่นี่จะต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาได้รับไปเขาถึงได้พากันมาอีกและเป็นหน้าใหม่เป็นล็อตที่4และเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเนื้อนาบุญด้วยโอเคนะครับจึงรับได้ง่ายก็คือมีเนื้อนาของพุทธศาสน์เป็นเนื้อของพุทธศาสน์ล้วนๆพอฟังแล้วจะง่ายโอเคนะครับเราเป็นเด็กของยุคดิจิตอลเนี่ยทั้งร่วมสมัยอะไรแบบนี้แล้วเราหลุดเข้ามาได้มันก็เป็นหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราจะไปขยายผลต่อสุดท้ายก่อนจากครับ1 2 3 1,001 1,002 เราจะจับตั้งแต่ความรู้สึกที่มันทรมานนะครับที่มันเกิดปฏิกิริยาวูบๆวาบๆในตัวเรามันเกิดปฏิกิริยาที่มันคอนโทรลไม่ได้มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคอนโทรลไม่ได้มันวูบไหมนี่ไม่อยากจะนำนะครับแต่ว่าถ้าไม่นำก็จะไม่รู้สึกตัวนะครับว่ามันรู้สึกไปแล้วนะครับอย่าเพียงแค่รู้สึกว่าอึดอัดจับมันเข้าไปอีกมันอึดอัดอยู่แล้วเป็นทุนเกินกว่าอึดอัดมันวูบไหมมันวูบที่แขนมันวูบมือมันไปหัวมันไปขามันไปตัวมันไปตรงไหนบ้างมันได้เย็นไหมมันมีเย็นเย็นมันมีชาชามีมึนมึนตื้อตื้อดีหมดนะครับต่อให้งงให้มึนให้อื้อให้อึงดีหมดนั่นแหละครับรู้อนาคตครับรู้อนาคตที่เรากำลังจะเป็นแบบที่เรารู้สึกตอนนี้ครับอัดไว้ครับอัดไว้อย่าไปยอมมันอัดให้มากที่สุดจะไปยอมครับเมื่อกี้เราเกิน28นะฮะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ใครออกแล้วนะครับตอนตัวตามสบาย21 2223 24 25 26
พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวเราเรานะครับมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวทุกคน24ดีมากไหม25เอาให้ตายไหมเอาให้ตายยังมันก็ตายอยู่แล้วเอาให้มันตายไปเลย26เอาให้มันตาถลนไหมอย่าไปยอม27 28 29 30ดีมากโมจิดีมาก4 31 32โมจิอย่าเรียกเพื่อนดิไปคุยกันตรงนี้เออไม่ต้องไปคล้องแขนเขา23 24พี่3เห็นไปแล้วนี่32 33นั่นแหละตัวหายใจเร็วแรงเพิ่มดึกกลางคืนผมต้องคลายออกบ้างนะเข้าใจนะกลางคืนหนูคลายออกเนาะไม่ได้ใส่ตลอดนะกลางวันกลางคืนหนูไม่ได้ใส่ตลอดนะหนูต้องคลายออกบ้างให้มันหายใจโล่งๆไว้โอเคนะเข้าใจแล้วเนาะดีมากไม่งั้นตัวที่หนูไปรัดธรรมชาติหนูอยู่อันตรายในที่สุดไอแรงๆคุณแม่ตัวนั้นน่ะตัวดีไอให้ถ้ามันเป็นเชื้อโรคให้มันมาทิ้งไว้ที่โรงหมอถ้ามันเป็นของเสียของไม่ดีก็ทิ้งที่โรงหมอถามว่าใครยังอัดอยู่ครับยกมือหมดแล้วนะผมรอคุณหญิงแม่คุณแม่ขอได้ยังถามว่านะครับมีแค่2คำครับในตาท่านเห็นอะไรบ้างครับมีไหมมีแม่เห็นแล้วจ๊ะเดี๋ยวแม่เอาจริงเอาในตาเห็นอะไรครับไม่เห็นนะใครในตาเห็นอะไรบ้างครับในสมองล่ะเอาล่ะนั่นพูดถึงเรื่องจิตนะผมพูดถึงเรื่องใจกันความรู้สึกก็คือใจเนี่ยนะครับความรู้สึกมีอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นครับตัวภายในล้วนๆคุณแม่อะไรนะฮะไม่ได้ยินครับถามว่าอะไรถามว่าอะไรโอเคทรมานยังทรมานอยู่ใช่ไหมมันแน่นหรือมันโล่งหลังจากคลายหลังจากคลายแน่นหรือโล่งโล่งโล่งกว่าเดิมก่อนตอนแรกหรือว่าโล่งแค่ตอนหลังคลายตอนนี้ยังชาอยู่เลยอ๋อยังชาอยู่โอเคจบเห็นป่ะตกลงว่าจะเล่นปลาหีไหมนี่เข้ามากับเธอนะโอเคป่ะนี่คือความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้อยู่ภายในและนี่คืออนาคตด้วยนี่คือความรู้สึกที่มันจะคานตัวภายนอกน้องโมจิรู้สึกยังไงอีกครับรอป้อนหายใจไม่ออกดีมากพี่แว่นพี่แว่นหนึ่งโล่งผมแค่จะถามพี่แว่นว่าก่อนทำมันโล่งเท่านี้ไหมก่อนทำที่เรามาเจอกันออกเดินเข้าประตูมาโล่งเท่านี้ไหมครับก็รู้สึกโล่งขึ้นไหมไม่หนูถามว่าทำไมนะก่อนมาตรงนี้นั่งตรงนี้นะก่อนมาตรงนี้เนาะถามว่าก่อนมาตรงนี้มันโล่งเท่ากับตรงนี้ไหมครับผมแยกความต่างไม่ได้ครับความโล่งบอกก็อะไรบอกเป็นปัญหาไม่ได้ว่ามันมากที่น้อยโอเคแล้วที่บอกว่ารู้สึกต่างออกไปจากที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับรู้สึกอะไรครับเวลาคลายมาแล้วก็โล่งแค่นั้นเองโอเคยังไม่มีเลยไม่เหมือนกับชาเนาะโอเคพี่แว่น2ครับไม่รู้สึกเลยรู้สึกก็แบบตอนแรกมันพออ่านก็จะโนหลังจากที่คลายครับเอาหลังจากที่คลายโล่งก่อนที่เดินมากับตรงนี้ไหนโล่งกันครับโอเคนี่คือความคุ้นชินเคยชินที่แยกความต่างกับความรู้สึกของก่อนและหลังได้ยากถ้าไม่เกิดการเชื่อเฉือนแบบเลือดไหลพอตัวชาทำเหมือนกันเห็นไหมฮะนั่งพร้อมกันฟังใกล้ไล่ใกล้เคียงกันมาในไฟล่ำเดียวกันตระกูลเดียวกันไม่เหมือนกันได้ไหมไม่ก็กางเกงไงเสื้อสีก็ไม่เหมือนแล้วเวลาผลของการซุปเปอร์ชาตัวเองก็ได้ต่างกันคือกำลังจะบอกว่าโกหกไหมที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนไปไม่ได้โกหกก็ต้องถามหาต่อว่าไอ้ตัวเปลี่ยนไปมันคืออะไรอีกนี่คือตัวอยู่ไม่ใช่ตัวฉันฉันได้อีกอย่างฉันก็ตกไปทั้งตัววูบพุบเลยไวมากอัฐิกระจายเลยถ้ามันมีตาเลเซอร์หรือมีตาเอ็กซเรย์ได้ก็จะเห็นได้หรอกแต่ถ้ามันนี่มันไม่มีแล้วเธอรู้สึกยังไง
ธอตอบช้าเพราะว่าเธอคิดอยู่หรือรู้สึกอยู่หรือไงหรือมันลังเลกับความรู้สึกตัวเองที่ลังเลอยู่อะไรมันเป็นตัวคานหรือตัวแชร์อยู่ที่มันจะไม่มั่นใจว่ามันรู้สึกอย่างไรเหมือนกับกำลังคำนวณความรู้สึกแจ๋วมากครับก็ยังอยู่ในห้วงของอารมณ์ความรู้สึกสุดท้ายแล้วพอปล่อยแล้วมันโล่งหรือมันแน่นครับมันโล่งไปพักโล่งไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาแน่นต่อโอเคนั่นก็แค่ได้นิดเดียวตัวโล่งอ่ะคือได้นิดเดียวแล้วมันก็ถูกแรงกดต่อแต่ของลุงหงอกไม่ใช่ไม่ได้แทนความรู้สึกลุงหงอกแต่ของลุงหงอกโล่งตลอดการเบาตลอดเวลาและของลุงหงอกเวลามาสัมผัสเราลุงหงอกมาสัมผัสเราไม่ต้องรับอากาศคุณแม่เนาะคุณแม่มาแล้วนะเราไม่ต้องรับอากาศในตอนที่ลุงหงอกจับเราลุงหงอกจับปุ๊บพอปล่อยดูซะแล้วเป็นไงครับมันอะไรคะพูดดังๆครับให้น้องก็ได้ยินครับเดี๋ยวน้องก็ละเดี๋ยวน้องก็คิดว่าเราอ่ะนัดกันมาเลือดเป็นวิ่งไงคะเลือดเป็นวิ่งมันสูบฉีดมันเป็นความรู้สึกภายในเนี่ยครับลูกหมอไม่ต้องทำตัวเล็กวันนี้ผมก็โฟกัสคุณนะเป็นไงครับอะไรโล่งครับโล่งกว่ามากกว่าตอนแรกที่เข้ามาไม่ต้องกอดครับเดี๋ยวจับพาแยกอยู่แล้วเราเป็นไงครับครับรู้สึกว่าเลือดมันวิ่งอยู่อืมแล้วเขาเหมือนเขาจะปวดหัวไหมตอนนี้ปวดหัวคันหัวโอเคคันหัวปวดหัวคันหัวโอเคก็ดีใช่ไหมก็มารู้ก่อนก็ถ้าไม่บอกให้ทำถ้าไม่ปรับถ้าไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับไม่ดันไม่ดันมันก็ไม่รู้อ่ะความว่าไม่รู้นั่นแหละครับคือความคุ้นชินเคยชินใช่ไหมครับนักวิชาการคุณหญิงแม่การไม่ปรับนั่นแหละครับคือไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดีแค่ไหนแล้วที่น้องจะบอกว่ากำลังคำนวณความรู้สึกอยู่ดีกว่าไม่รู้ตัวเลยนะครับพอไม่รู้แล้วก็บอกว่าปกติพี่ใหญ่เป็นไงหน้าเบื่อเมื่อไหร่มันจะหยุดพูดเป็นไงครับอะไรดีบ้างครับพี่ใหญ่ว่าไงก็แสดงว่าพลังงานบริสุทธิ์พี่ใหญ่ก็เลยบอกว่ามันไปยกน้ำหนักตัวพี่ใหญ่ขึ้นมันเบาขึ้นนะผมไม่ได้โกหกแล้วนะทีเนี้ยนี่คือการที่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้รักษาตัวเองเช้าเย็นครับตื่นเช้ามาถามว่าตอนเช้านะครับลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับหมายชัวนะโมจิลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนตัวรู้สึกตัวนั่นแหละครับคือตัวเราครับไม่ใช่ตัวลืมตาเพราะฉะนั้นจงเคารพและให้เกียรติความรู้สึกของเราตอนที่เราตื่นมาในแต่ละวันอย่าให้ใครมาขโมยเกียรติหรือศักดิ์ศรีแห่งความรู้สึกของตัวเราไปโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์อย่าไปเชื่อใครซะจนหมดหัวใจครับแบ่งไว้ 50% เพราะมันมีความรู้สึกภายในที่เรายังเชื่อมต่อไม่ถึงได้ก็คือความรู้สึกภายในแล้วก็ใช้ปฏิกิริยาเร่งเนี่ยให้กระตุ้นความรู้สึกของความรู้สึกภายในด้วยอากาศครับหนักๆเข้าพอกระตุ้นเช้ากลางวันเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นกระตุ้นมากก็จะเป็นออโตเมติกของกายใจตัวที่สามเขาจะโผล่ครับจะโผล่ที่ตาเราแต่ละครับพอตัวที่สามโผล่ทีนี้แหละครับเราจะรู้ทันทีเลยอ้าวไอ้ข้างนอกมาโกหกนี่หว่าประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีครับก็อยากจะให้เข้าใจตัวเองให้มากๆเพราะว่ามาถึงวันนี้เวลานี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองและจนหมดตัวตนของตัวเราเองให้ได้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกันชาตินี้ก็ใครไม่มีอะไรก็ตามทีหาให้มีไม่พอหาให้พอซึ่งประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และของแก่คนไหนพอแล้วของอยู่ของกินที่อยู่อาศัยอาหารประจำวันตลอดชีพมีแล้วก็ถือว่าเป็นต้นทุนชีวิตของใช้ก็เป็นสิ่งคุณภาพสะดวกรถยนต์หนึ่งคันให้สุขสบายของผ่อนแรงนี่คือของใช้มนุษย์มีเท่านี้ครับของอยู่ของกินของใช้ผม
อเคนะเอาให้ได้นะชีวิตนี้บอกลูกหลานไปหมดเรียนรู้มาต้องประกอบอาชีพให้ได้มีของอยู่ของจิตของชายโอเคนะพอถึง50แล้วเนี่ยฮะหาให้มีของเก็บ65ไม่ทำงานแล้วหรือ70ว่าไปเอาของเก็บมาใช้ตลอดชีวิตคิดให้เป็นนะชีวิตนี้ต้องคิดในกรอบให้ได้แล้วเราก็จะเป็นตัวเราเองที่สุดอิสรภาพจะเกิดกับตัวเราเองนั้นทุกคนครับงานบอกลูกบอกหลานต่อไปคนไหนที่ยังไม่พร้อมก็พยายามหาตอนนี้ชวนมาทางผมก็จะให้พลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ในตัวเองก็จะให้มีร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมจับตัวทุกคนจะหายใจได้คล่องตัวทุกคนทุกท่านเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะที่บอกว่าหายใจไม่สะดวกเดี๋ยวรู้ว่าหมูด้วยจ่าเพราะทุกหมอจะไวมากไวมากๆนะครับไวมากๆเพราะว่าผมบอกให้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันเป็นพลังงานที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะครับไม่มีอีกแล้วผมใช้คำว่าเป็นการแพทย์ทางออกหรือการแพทย์อนาคตจะเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีแบบจับต้องได้แบบเป็นที่ประจักษ์โดยฟิลลิ่งของทุกท่านทุกคนโอเคนะเอาล่ะต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการคุณลุงครับผมอยากให้ลุงขับเคลื่อนอากาศและตอมในอากาศให้ดูหน่อยโอเคพลังงานผมมีอยู่นะครับผมยืนตรงนี้สามารถที่ผ่องถ่ายท่านได้ลองดูนะหายใจเหมือนเดิมปกติทำได้เลยนะเพียงแต่ยกมือแค่นี้เองครับนะขออนุญาตออกแขนนิดนึงครับท่านนี่คือประตูมิติที่เราพูดถึงเมื่อเช้านี้มิติที่เรามองไม่เห็นก็บอกว่าอยู่คุยกับอากาศได้ไหมอยู่บอกอยู่หายใจอยู่นี่คือการสื่อสารกับอากาศแบบให้อยู่เห็นตาคาตาดื้อด้วยความรู้สึกนะสัมผัสตัวสัมผัสตนทุกคนนะครับขอบคุณครับลองดูแล้วตั้งมือไว้ครับผมเพียงแค่บอกแค่นี้แล้วที่ฝ่ามือท่านหรือใบหน้าใบหูไม่ต้องสายฮะท่านนิ่ง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 นิ่งไว้โอเคนะท่านต้องอยู่ในท่าสแตติกแปลว่านิ่งผมไดนามิกท่านอะไรประเด็นจะผ่อนพลังงานที่มาจากท่านเองนะท่านหายใจไว้แล้วไว้สังเกตเองท่านใดก็ตามที่รู้ว่าฝ่ามือมีอะไรยุบย่ำย่ำอยู่นะครับหลับตาต่อได้เลยนะครับท่านใดที่รู้ว่าฝ่ามือยุบย่ำย่ำย่ำอยู่หลับตาต่อได้เลยนะครับแล้วมันจะมีบันไดต่อไปให้ดูไม่ว่าผมจะอยู่ในมุมไหน360องศาผมหมุนตัวตลอดไม่ว่าผมจะเดินห่างจะทำอะไรก็ตามนาทีนี้ผมไปห่าง2กิโล5กิโลเมตรท่านจะแอบสอบได้หมดนะครับพลังงานมันมหัศจรรย์มากพลังงานตรงนี้แหละผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์นะครับ1ก็คือโฟตอน2ก็คือพลาสมา3ก็คือพลังงานคอสมิก4นิวทริโนพลังงานตัวนี้นะครับมันเป็นพลังงานของเอกภพนี่เลยนะครับไม่ใช่พลังงานธรรมดาและที่สุดแล้วผมไม่ใช้สองคำคือพลังงานบริสุทธิ์นั้นพอเราโมบแล้วมันเคลื่อนที่แล้วมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านรู้สึกตรงนั้นก็คือประจุไฟฟ้าบวกลบนะท่านมีบวกมากหรือท่านมีลบมากมาแชร์กับพลังงานบริสุทธิ์นั้นท่านจะรู้สึกเห็นข้อแตกต่างกันดีย้ำคำว่ารู้สึกนะฮะเป็นหลักความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึก
ความนึกคิดคือใจความรู้สึกคือกายงั้นกายกับใจจะสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนทางฝ่ายผมเป็นเรื่องของจิตจิตที่ว่านั้นจึงจิตที่ว่านั้นคือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำมันไม่ได้จิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางทำได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารู้จักสุขภาพก็มีสามคำกายใจจิตมันจะสัมพันธ์กันแล้วก็จับแยกจากกันได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วนำมาใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งความหวังไม่ได้เลยนะว่าศตวรรษ21เนี่ยเป็นศตวรรษที่ใช้พลังงานรักษาสุขภาพกันแหละกันนะครับจำแม่นๆเพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกนั้นจบไปแล้วไปต่อไม่ได้แน่นอนนอกจากจะไม่ผลดีขึ้นยังสอยเกิดอันตรายร่างกายโดยธรรมชาติเขาจะมาทำลายธรรมชาติถ้ายังไม่ยอมรับคำนี้ก็ไปบริโภคเอาเองแล้วกันถ้ายอมรับได้แล้วในส่วนที่ท่านรับสูตรรู้สึกได้นะครับก็จะได้ปล่อยวางละทิ้งสิ่งนั้นซะเข้ามาสู่ธรรมชาติแล้วมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปลุงหมอมีหน้าที่เผยแพร่เผื่อแผ่และแบ่งปันนะครับเป็นหน้าที่นะครับส่วนท่านเป็นสิทธิจะรับไม่รับอยู่ที่ตัวท่านนะที่ว่าทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเป็นของกลางนะครับบอกให้ทราบว่าเรียกว่าพระธรรมไม่มีศาสดาใดรอบค้นพบตรงนี้นะฮะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นบอกให้ทราบไว้พระศาสดาทั้งหมดถือว่าสำคัญยิ่งแต่เนื้อสิ่งใดคือพระพุทธเจ้าจำแม่นๆตรงนี้ผมเคยเปลี่ยนคำพูดนะหวังว่าผมจะรับได้ด้วยความรู้สึกครับแล้วความรู้สึกความนึกคิดตัวนี้มันเหมือนกับเราดินสอของท่านเองต่อไปเราในข้างหน้ามันจะนึกคิดแหลมคมแหลมคมไปเรื่อยถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบมันก็จะมีอยู่ในเกณฑ์ที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเราพอมันประกอบชีพแต่ด้านสุขภาพก็จะเกิดความแข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้คงดีแล้วยืนยาวต่อไปแล้วก็จะกำจัดเซลล์ที่มันไม่ดีที่ถูกทำลายมาและจะสลายเองนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นั้นจึงมีระขอบขายที่รักษามนุษย์นะครับทั้งหญิงและชายรักษามนุษย์ย้ำไม่ใช่รักษาโรคลุงหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดครับลุงหมอรักษามนุษย์โดยกำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่ามาจำนะครับภาษาผมต้องพลิกขั้วให้ได้นะครับพลิกภาษาให้ได้ถ้าพลิกภาษาไม่ได้ท่านก็ติดยึดอยู่กับภาษาเขาใส่เข้ามาในสมองเราแล้วเราก็ดำเนินตามให้เขาสุดท้ายแล้วร่างกายเราก็ย่ำแย่มาทุกคนเวลานี้น่าสงสารคนที่มีเงินเยอะๆแล้วไปทุ่มเทเสียหายเยอะมากต่อไปต้องมีคำว่าการันตีนะครับสุขภาพไม่งั้นมนุษย์อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของวิชาชีพหนึ่งไปการันตีแปลว่ารับประกันโดยมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาตรวจกับด้วยครับต่อไปจะเป็นนะครับก็อาศัยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเด็กรุ่นนี้ฮะจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้กับคนรุ่นต่อไปได้รับอานิสงส์รุ่นเราก็มาทำความเข้าใจแค่นี้แล้วก็เอาสุขภาพให้อยู่ตอนนี้นะครับรุ่นเราเป็นงั้นโอเคนะเอาละผมจะหยุดที่นี่ครับท่านกำลังหลับตาดูนะถ้าใครเห็นสีในตานะครับถือว่าเข้าไปสู่ภาวะจิตแล้วนะย้ำถ้าด้านใดเห็นสีหรือแสงในตานั่นเข้าไปสู่ทางด้านจิตแล้วผมยังไม่ต้องไปไกลไปมากไปกว่านั้นเพราะจิตนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากถ้าใครที่ทำได้ปฏิบัติได้จิตก็จะนำมาซึ่งการรักษากายของเราเองจิตจะเป็นตัวปรับความคิดให้ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตจะเป็นตัวปรับตรงนั้นให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตรงจริงผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสจิตจะมีตัวที่วินิจฉัยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่า
ต้องเป็นบุคคลที่มีเนื้อนาบุญมากพอเท่านั้นจะเห็นแสงสีในตาขณะนี้เดี๋ยวนี้ด้วยท่านใดที่ยังไม่เห็นก็จะเพิ่งไปตกใจเพราะสิ่งนี้ลุงเป็นหน้าที่ถ่ายทอดถ่ายเทผ่าน YouTube ผ่าน Face Live ทั้ง YouTube Live มีในขณะนี้ก็ถือว่าเราถือว่าที่นี่เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งสำหรับเรื่องสุขภาพโดยตรงว่าด้วยเรื่องธรรมชาติและธรรมชาติที่สุดเป็นห้องเรียนนะครับทีนี้ผมเซตเอาไว้ถึงขนาดนั้นทีเดียวครับนั้นก็มาศึกษาร่วมกันไปด้วยกันอันนี้ผมไม่ได้มาสร้างความเชื่อผมไม่อยากจะให้ใครเชื่อลุงงอกแต่ลุงงอกยินดีจะให้ความเข้าใจนั้นความเข้าใจเป็นตัวบ่อเกิดเป็นตัวตั้งที่จะก่อให้เกิดความเจริญทุกเรื่องงั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อบัดนี้ต้องสนใจใฝ่รู้สิ่งใดที่เคยเชื่อมาก่อนแล้วเจาะลึกเข้าไปหาความจริงคนที่ไม่เคยเชื่อเจาะลึกเข้าไปหาความจริงให้ได้เป็นนักสื่อสารศาสตร์ตัวสุดยอดที่สุดไม่ปฏิเสธทั้งซ้ายและขวาไม่ปฏิเสธทั้งขาวและดำนั่นคือมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดกายใจจิตของเรานั่นเองครับโอไหมถ้าโอก็คิดว่าลองยังติดอยู่ไหมติดอารมณ์นั้นอยู่ไหมถ้าหากว่าเป็นการอยู่บ้านนะท่านอยู่ในอารมณ์อย่างนี้โอ้โหสุดยอดเองและจะเห็นตัวตนของตัวเองในตาของทุกท่านนั่นเองครับนี่คือความสัจจันมากมันถึงยุคมันครับผมมันยุคมนุษย์ไม่มีทางออกเรื่องสุขภาพเจอทางเลือกก็ไม่ไหวต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนวดเฟ้นเจอปัจจุบันก็ไม่ไหวงั้นทางนี้คือการแพทย์ที่เรียกว่าทางออกผมใช้คำว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะโอเคนะเอาล่ะพอไหมพอครับผมเหนื่อยไหมนี่คือสิ่งหนึ่งท่านสัมผัสได้เป็นบุญของท่านโดยตรงสิ่งที่ผมสัมผัสมาก่อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงนำสู่ท่านได้มากน้อยเพียงใดถ้างั้นผมขอถามนะฮะผู้ใดที่มันมีปฏิกิริยาที่ฝ่ามือท่านยกมือสิครับมีไหมฮะตัวเล็กมีไหมลูกมีไหมครับยกสูงสิครับแรงๆที่ยกแรงครั้งนึงครับผมจะวัดผลดูสิฮะไอ้นี่แค่โดยตรงตรงนี้นะฮะที่ฝ่ามือโอเคถือว่าดีมากถ้าผ่านจอแรงนี่เยอะผ่านจอถ้าผ่านจออยู่มากก็นี่เยอะเพราะนั้นต่อไปนะครับผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเฟซไลน์เนี่ยวันนี้มนุษย์ในโลกนี้เพียงตั้งมือรับในบ้านเนี่ยรับรองได้เลยครับผมบอกแค่นี้ผมจะรออะไรรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะรอระบบ 5.0G ตอนนี้มัน 4G หรือ 5G จะเร็วนี้เยอะมันจะเรียวทามมากนะทางฝ่ายผมคือเรียวทามที่สุดเลยเรียวทามแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองมันจะไวมากวินาทีเดียวทั่วถึงกันหมดคันทั้งโลกไม่เกิน3ปีฮะคันดั้มเขาเกิดจากมาแล้วจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยกับคนทั้งโลกให้ดูดูสิครับว่าความสามารถผมระดับนั้นไหมคอยดูไม่เชื่อนะเราตอนนี้เราก็รับรู้กันอยู่แค่นี้ก่อนถ้าหากก็สนใจใฝ่รู้มากกว่านี้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนห้องนี้นะครับเป็นห้องที่สาธิตหมดบรรยายพร้อมสาธิตนะใครอยากจะรู้ตัวตนก็เชิญรุ่นนี้ฮะสมควรนะใช้คำว่ารุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นป้องกันนะครับไม่ให้มีโรคไข้เจ็บโอเคไหมครับรุ่นนี้ก็เรียนรู้เรื่องป้องกันเฉยๆกำจัดแล้วก็ป้องกันกำจัดแล้วป้องกันโอเคไหมครับนี่กำจัดแล้วก็ป้องกันก่อนแต่รุ่นนี้ต้องป้องกันเลยไม่ให้เกิดต้องคิดอย่างนั้นให้ได้โอเคเนาะใครมองเห็นสีหลับตาเห็นสีเห็นสีเห็นสีนะฮะสีก็มีไม่กี่ท่านเท่าสีมันจะเริ่มตื่นก็เข้าที่ปฏิบัติยกมือเลยตอบเลยถ้าเกิดแสงกับสีสีกับแสงเดียวกันครับแสงอะไรแสงสีอะไรแสงสว่างครับเดียวกันครับถ้าแสงสว่างก็สีว่าได้ดีมากผู้เห็นสีเห็นแสงนั่นเป็นเรื่องจิตครับก็จะเห็นตรงนี้คือเรื่องกายกับใจใช่ไหมครับต้องแยกนิดนึงขออนุญาตออกแขกครับสรุปก็คือใช่นะว่ามันมีความรู้สึกภายในที่ซ่อนอยู่ที่มันเป็นตัวเราไอความรู้สึกที่ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสผ่านการมองการได้ยินการเห็นการได้ดมการได้
กลิ่นพริกตินได้ทาเนี่ยคือเป็นเรื่องภายธรรมชาติทั้งสิ้นเลยธรรมชาติภายนอกธรรมชาติตัวเรามันคนละเรื่องเลยสรุปแล้วเฮ้ยตกลงว่าไอ้ที่เราเห็นคือมันยังไม่ใช่เราชัดเจนนะไอ้ที่เราคือชาแล้วนะครับนั่นแหละคือเราคือแสงเมื่อกี้เนี่ยเราคือสีเมื่อกี้เนี่ยครับนี่แหละครับคือความรู้สึกของตัวเราที่เป็นภายในที่ไม่ได้ถูกปลุกออกมามันไม่ได้ถูกปลุกมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดมาจากคุณแม่นั่นแหละถ้ามันรู้แต่ตอนนั้นมาเลยนะครับเราจะแยกทุกสิ่งทุกอย่างออกจากตัวเราได้หมดเลยความไม่บริสุทธิ์จะทำอะไรเราไม่ได้เลยเราจะอยู่แบบคนสองเซนเลยนะครับคนสองโลกเลยโลกธรรมชาติเนี่ยนะครับโลกที่สามก็โลกวิทยาศาสตร์เราจะอยู่โลกนู่นนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ด้วยโลกวิทยาศาสตร์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมันจะจำแนกคือธรรมชาติมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทรกเป็นปฏิกิริยาเล่นคือตัวร้ายตัวเอในการขยี้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวไอตัวรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวแล้วครับคือรู้ตัวแสงเราคือแสงเราคือสีโอเคนะครับวันนี้ผมจะไม่จับลุงหงอกไปอยู่ข้างในนะครับไม่จับทุกคนแยกจากลุงหงอกผมจะให้ทุกคนเห็นว่าลุงหงอกทำอย่างไรกับทุกคนแต่ละท่านที่นี่เลยนะครับเอาเลยเอาไงวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวได้ชิ้นก็แล้วเอาหนึ่งเดียวจริงนะเดี๋ยวจะหนึ่งอันนั้นที่ผมช่วยในขณะนี้ร่างกายครับอยากพร้อมนะอยากพร้อมนะนั่นประกาศให้มากๆอยากพร้อมโอเคนะเอาความรู้สึกไปนั่นจะมีมันจะเบิร์นเองครับเบิร์นเองนะความร้อนมันจะเป็นตัวเผาผลาญหมดนะครับความร้อนจะเป็นตัวเผาผลาญให้หายใจลึกมันจะโล่งเจอสองมือเปล่าผมจะโล่งมากกว่าปกตินะครับแขนไม่ค่อยดีนะคะตรงนี้อย่าเกรงสู้โทษครับมันหักมาก่อนโอเคครับดีมากที่บอกครับหายใจปกติธรรมดาเนี่ยฮะมันเป็นตัวเสริมให้ทันทีโทษครับโทษครับสุดท้ายพี่ใหญ่ก็พูดว่าโอ้ค่อยยังชั่วพี่ใหญ่แบบว่าไม่แอบสอบอะไรอ่อนตัวตามผมครับแค่นี้ก็จะเบานะปึ๊บมันช่วยปอดอย่างมากนะครับปึ๊บโทษครับถามว่าก็เหมือนกับเราได้อะไรล่ะเหมือนกับเราได้มันเบาไงเหมือนอะไรเบานะฮะใช่นะนี่ฮะแค่นี้ฮะมันจะเบิร์นมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายมันจะเบาครับมันจะเบามันจะเผาไหม้ไขมันน้ำตาลของมันเองฮะโอเคนะงั้นความอ้วนที่ว่าเมื่อกี้นี้คอยดูน้ำหนักมันจะไม่เพิ่มขึ้นกินเหมือนเดิมนอนเหมือนเดิมสังเกตนะครับผมให้หัวนิดนึงครับจะได้เบามากเป็นไฟฟ้าสถิตเข้าไปสู่ระบบประสาททั้งหมดครับที่สุดแล้วคือไฟฟ้าสถิตครับโทษครับโทษครับตาใสขึ้นแน่ตาใสขึ้นเอ๊ะนั่นเดี๋ยวเราเยอะเลยทีนี้คนลุกเลยคนลุกถูกต้องครับแบบว่าเซ็ตแล้วฮะเซ็ตอัพเข้าไปแล้วขอบคุณค่ะเซ็ตอัพเรียบร้อยจ้ะพร้อมไหมเซ็ตอัพเรียบร้อยแค่นี้ฮะมันจะไปทั่วตัวหมดทุกเซลล์มหัศจรรย์มากครับพลังงานถือว่ามหัศจรรย์มากครับเอาแม่แล้วกันเอาพร้อมครับส่วนครับได้ไวฮะผมจะไวมากพลังงานนี่จะไวนี่ผมจับไปจะหายใจโล่งเลยโอเคมันมีสองระบบทั้ง YouTube และครับสังเกตครับอย่าสู้ผมอ่อนตามครับคำถามมีอยู่ว่าอากาศก็ต้องทำตลอดเวลาหรือทำเช้าเย็นผมถามคุณแม่ว่าทำแล้วมันได้อะไรครับตอบนี้ก่อน
การหายใจธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้ที่ทำไปครับที่พาทำมาได้อะไรบ้างกับตัวเราเขาก็จบอ่านแล้วเรียนแต่เรียนไม่ได้ดีครับอ่านต่ออีกมันจะโล่งเองการอ่านมันทำให้เรารู้ว่านั่นแหละครับคืออนาคตทีนี้เราเอาไปทำเองตอนที่เราไปเจอหมอนี่อ่อนตัวตามผมเงยหน้าขึ้นครับโอเคแค่นี้ยกเล่นๆยิ่งทำตัวอ่อนเปล่งๆได้ยิ่งดีฟีลลิ่งมันจะดีขึ้นเยอะขอโทษครับใช่ยิ่งดีก็ทำไปทำไปครั้งเดียวครับระวังเรื่องเดียวผมกลัวเรื่องเดียวนะครับกลัวว่าจะหนึ่งโลกโอเครู้สึกไงครับเป็นครับผมนี่ครับโปร่งครับผมโล่งครับนี่นะฮะมันจะแค่ตัวเข้าครับเข้าไปชี้ศาสตร์ทีนี้ฮะมันเหมือนกับศาสตร์ผมไม่หมอนี่คือไฟฟ้าสถิตนี่ปวดหัวหายทันทีขึ้นมาอยู่ในหน้าจอแล้วตกใจไปต้องไม่ตกใจแล้วเขาบอกไปแล้วมาตัดเข้าไปเจอแสงเจอสีไปเจอความโกรธครับอย่าตกใจอย่าเป็นชู้นะครับลืมตานั่งกับตัวเราหน้าแหละคอยดูครับผมนี่แหละคือพลังงานตัวนี้จะไวครับผมรับรองจะแข็งแรงตื่นเช้ามาจะลุกจากที่นอนปุ๊บปั๊บเลยครับก็จะส่งผลอันนี้ after before after นะครับ before ต้องรู้เองนะร่างกายนะครับอ้าวค่อยๆทัชชิ่งธรรมดาข้อตกลงกันเจ็บให้บอกไปไหมครับไปเนาะค่อยๆไปไปครับนิดนึงไปไหมครับไปไปไหมครับไปค่ะไปไหมแค่นี้พอครับสุดท้ายที่สุดต้องไปเห็นปึ๊บหายใจยาวๆจะเป็นตัวรู้ขึ้นจะรู้สึกตัวเองนะครับนี่สงสัยคือข้างนอกมันเป็นแบบนี้ข้างในข้างในขอไปแล้วครับโน้มตัวตามผมมาครับเงยหน้าขึ้นจะหายใจโล่งมากเลยครับถามว่าใช่ไหมครั้งหนึ่งครับโทษครับอย่ากลั้นหายใจนะครับปึ๊บถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเซนหายใจซิโยกไหมมันติดอยู่หน่อยนึงอะแล้วก็ดีขึ้นติดอยู่หน่อยค่ะติดอยู่หน่อยถามว่าติดจุดไหนไอ้ตรงเนี้ยค่ะโอเคครับตรงจมูกไอ้ปวดยังขามันต้องไม่มีมันจะเจ็บอยู่หน่อยมันก็เจ็บมันเจ็บใช่ไหมคะเดี๋ยวจะหายเจ็บโอเคขอโทษครับครับเราสังเกตจะหายแค่นี้อยู่ไหมไม่ดูจะรู้สึกตามธรรมชาติครับโอเคตัวเราธรรมชาติต้องการให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเราให้มือออกเจ็บขยับไม่ใช่มันอะไรอ่ะแบบลงขึ้นฮ
ายใจเต็มไหมครับตอนที่ลุงหนอกมาสัมผัสลงขึ้นแชร์กับเพื่อนนะครับไม่มีประโยชน์นะครับลงนะเหมือนมันออกเหมือนมันลงไปไอ้ฝีมากมันลงไปเลยค่ะลงแน่นลงแน่นไหมมันเหมือนมันลงไปแต่เดี๋ยวไม่รู้มันมีอีกหรือเปล่าเพราะยังขึ้นจมูกอยู่ไม่นะพยายามตามเขาต้องทำแต่ถ้ากลับไปจะทำตรงนี้มันจะดีขึ้นเมื่อกี้เหมือนแบบพอดเองได้หมดแล้วต้องแบบนวดตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมมันมีพลังมันจะต่างกับมีพลังช่วยตัวเองโอเคได้หมดครับนี่คือธรรมชาติโอเคนะผมเติมท้องนิดนึงท้องอ้วนเอาละครับไปไหมครับต่อตอนนี้พอแค่นี้พอมันจะโปร่งนะพลังผมจะเป็นยังไงไปแล้วครับครับคนละเรื่องเวลาผมปล่อยถามว่าจริงไหมอันเจียาเพิ่มเติมที่สุดครับมันก็โคลนโอ้เต็มร้อยซุปเปอร์ชาร์จครับครับหรือเจ็บมากเจ็บเจ็บไม่เป็นไรถ้าเจ็บนะดูจะหายเจ็บก็ถามว่าหายเจ็บไหมครับหายเจ็บไม่รู้จะอธิบายยังไงแปลว่าถ้าผมถูกผมแก้ได้ค่ะเพราะว่าทั้งโอเคครับมันมีตัวแก้ที่ชัดๆเขาเรียกว่าพระเดชตามไม่พระคุณมือผมสองข้างตรงนี้เหมือนกับถ้าผมทำให้ฝนตกได้ผมต้องสลายไปหยุดฝนได้ในแก้สักมันเป็นตัวแก้จุดสั้นนี่เหมือนกับเก็บถ้าผ่านมือผมต้องทำให้หายเจ็บได้ในเวลาเพราะว่ามีเงินมากกว่านั้นโอเคนะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์พยายามเก็ตให้ได้นะครับแค่นี้ร่างกายจะคนละเรื่องเลยแค่นี้ความอัศจรรย์มันเลยสำคัญมันจะระแวงแต่ผมพยายามเป็นคนที่ตัวเป็นตัวตั้งที่จะรับตรงนี้ให้ได้จะระแวงมันจะแอบสอบโอเคไหมเบากันทั้งตัวขอบคุณค่ะโอเคเนาะมาสาวน้อยลูกนะเจ็บตรงไหนคำว่ามะเร็งไม่เลือดขาวฟังได้ยินแล้วคุณแม่เนาะกับฟังได้ยินนะครับเรามาทำวิจัยไหมวิจัยวิธีการนะครับเริ่มต้นจากคุณหมอให้คุณหมอเป็นคนที่ตรวจเลือดให้คุณหมอเป็นคนที่จับเคสสตัดดี้ผมนำเสนอพนักงานบริษัทหลังจากนี้ไปให้คุณหมอไปดูแลแต่ในการเยียวยารักษา20,000 บาทเอาไหมเอาก็หาเรื่องคุณหมอว่าเราไปเจอสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะผมมีความสามารถที่จะสลายตะกั่วในเลือดได้แล้วแน่นอนครับเทสมาแล้ว 60-70% ทำมาแล้วที่หมู่บ้านพิติลาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเกินว่าทาลัสซีเมียกับลูคีเมียผมว่าผมเอาอยู่แต่ถ้าหากว่ารู้แค่เห็นไม่พอมันต้องให้หน่วยงานที่เขาโอเปเรตทางด้านเขาเป็นคนชี้ชัดว่าเลือดจางเลือดอะไรก็ว่าไม่ได้หรอกนั่นครับท่านก็เป็นตัวตั้งไปหาเรียนคุณหมอแล้วใช้ตัวนี้เข้าไปรักษากับเคสซาดี้แบบนี้โอเคนะโอเคขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราต้องการจะรู้ว่าเราผ่านกระบวนการของคีโมมากับหลังจากคีโมแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ็บปวดอันนี้ไม่มีคีโมคอยดูหน้าจะแดงนะครับสังเกตครับมาหน้าขาวคอยดูนะจะเปลี่ยนไปนะครับเลือดลงจะเปลี่ยนไปเพราะผมก็แค่ดูดีวิบัติก็เริ่มออกมองออกแป๊บ
เพราะว่าเดินทีเดียวลิ้นปี่ป่าเมื่อดำครับนั่นแหละใช้อะไรก็ไม่ได้แพ้ทุกอย่างน่าคอยดูนะต่อไปจะไม่แพ้โอเคนะลิ้นปี่ปากแดงขึ้นมาแล้วผมเป็นคนชอบเก็บมากนะโอเคมาถึงตรงนี้ดีกว่าลูกนะตรงไหนที่อยากจะให้ลูกหมอช่วยก่อนลูกอะไรพูดมาชัดๆตรงเท้าพูดดังๆเท้าด้านซ้ายคืออะไรนะครับด้านซ้ายรู้แล้วมีด้านซ้ายแล้วเป็นไงด้านซ้ายแล้วพูดอะไรเจ็บเจ็บมันเจ็บนะครับเจ็บนะครับจุดไหนลูกนิ้วก้อยต้องหมดกันแล้วกันเนาะตั้งแต่หัวเข่ามาก็แล้วกันเนาะตั้งแต่เข่ามาก็แล้วกันเนาะเข้าใจไหมครับตั้งแต่หัวเข่ามาเขาปวดตรงนี้โอเคนะบอกแถมให้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวลุงหมอจะทำให้ถึงนี่เลยโอเคทำจากนี่นะโอเคนะหายใจไปก่อนเดี๋ยวหนูรู้เองหายเจ็บหนูจะรู้เองครับเจ็บไหมครับเจ็บแล้วบอกนะครับห้ามน้ำตาร่วงนะเจ็บแล้วบอกทันทีนะครับหายใจไว้ที่แม่เนี่ยท่านจะอนาคตเป็นยังไงครับที่แม่เนี่ยคำว่าอนาคตเป็นภาษาเอาใจจะบอกว่านั่นแหละแม่ไม่อยู่ของมึงหรอกเพราะมันมีแล้วไม่เจ็บหรอกเพราะมันชาเป็นชาแล้วนะเป็นชาครับเอาหายชาด้วยเนาะพอจับแล้วมันจะชาจับแล้วชาพอจับแล้วชาโอเคครับดีมากปกติเขาจะไม่ให้จับพอจับแล้วปวดปวดมากเลยกลางคืนนี่นอนไม่ได้ว่าคนละมือแล้วกันนะมือลุงหงอกมือเป็นคนละมือนะครับลุงหงอกมีมือที่ทำให้หนูสบายได้แล้วกันโอเคเนาะหายใจไปหายเดี๋ยวดูหมอจะช่วยหายใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะมีแรงหายใจมันจะได้เบิร์นมันจะได้ส่งพลังงานนี้มารักษาเซลล์หนูนะคะจะกระจีไหมเนี่ยถามว่าเจ็บมากเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวก็หายแค่นี้เจ็บมากเดี๋ยวก็หายเจ็บแค่นั้นนะฮะไม่เจ็บมากกว่านี้ถามว่าหายเจ็บยังคะแล้วก็หายชาด้วยยังคะอะไรหายไหมหายชาหายชาป่ะตอนนี้มันไม่เจ็บตอนนี้มันไม่เจ็บหายเจ็บแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังไม่เจ็บอ้าวเมื่อกี้หนูบอกว่าเจ็บนี่นะตอนนี้มันยังไม่เจ็บตอนแรกบอกว่าเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมไม่เจ็บตอนแรกเจ็บสรุปว่าหายเจ็บแค่นั้นชินที่ไหนครับวันนี้วันจันทร์นะอังคารพุธพรุ่งนี้พักหนึ่งวันมันพุธเจอใช้ความถี่ที่นี่ถ้าเป็นไปได้ไปหาหรือแพทย์เลื่อนเลื่อนจะหมอนัดอีกที29ค่ะนัดไปเจาะเลือดอีกทีแต่ว่าหมอให้ยาอะไรมาไม่กินเลยไม่เอาไม่ให้กินยาหมอถ้าจอยดีนะโอเคฟังดีนะถ้างั้นก่อนถึง29นะครับวันเว้นวันจะให้พิเศษเลยแล้วก็เอาใบรายงานของหมอมาด้วยคราวหน้าจะถ่ายเขาไม่ให้เอาแต่ว่าถ่ายไว้ต้องถ่ายไว้ใช่ครับแล้วก็จะถ่ายแล้วเก็บไว้ถูกต้องครับเอาตัวถ่ายนั่นมาเพราะมันเป็นหลักฐาน before ไงโอเคไหมครับพอเวลาไปเทปสิบอกว่ามันจะไม่มีแล้วเขาแปลว่าตัวจำหนอมันจะได้ยืนยันได้ยืนยันเป็นหนังสือได้ว่าต่อไปไม่กินแล้วนะมาใช้สองมือเปล่าอย่างเดียวเนาะโอเคนะเอาไปที่ยิปการ์ก็แล้วกันนั้นวันเว้นวันมาที่นี่นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่15ประมาณ13-14วันเนาะน่าจะพอตอนนี้คนรู้แล้วว่าไม่เจ็บ
เราจะให้การหายใจเพิ่มแค่เดินนิดเดียวก็เจ็บแล้วเดินแบบไม่กี่ก้าวเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วแล้วกลางคืนนี่ไม่ต้องนอนเลยอ่ะครับถึงเช้าตีห้าหกโมงถึงจะได้นอนเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะเอาละอ่ะหายใจช่วยเลยช่วยหายใจนั่งให้ตรงหน่อยคอยสังเกตนะคะหนูจะหายใจโล่งมากขึ้นเยอะเลยปึ๊บค่อยไปหายใจค่ะโทษเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บดีหายใจได้ลูกหนูจะรู้ตัวเองหนูจะรู้ตัวเองว่าโล่งขาโทษขาโทษขาโอ้ครับปึ๊บโอเคครับหายใจดีไหมคะรู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกหายใจลึกขึ้นไหมคะโอเคนะอีกทีนึงอีกทีนึงจะได้หนูจะได้มีความมั่นใจในการหายใจนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาแนะนำให้งับอากาศนะด้วยนะคะกลับบ้านก็ต้องเป็นงับอากาศครับงับอากาศยังไงโทษครับเจ็บไหมคะแค่นี้พอนะคะอย่าลืมหายใจหรอกเป็นไงรู้สึกสบายตัวไหมจังเจ็บเยี่ยมพูดมาเจ็บพูดมาเป็นเสียงเจ็บใช่ไหมคะเจ็บนะตัวนี้เจ็บไหมคะตัวนี้เจ็บไหมครับหลังไม่เจ็บเฉพาะแค่ตัวนี้นะปวดแล้วเจ็บครับก็จะทำให้ได้หมดมันจะอ่อนไปหมดฮะพอเจอเคมีจะเชลจะอ่อนแอไปหมดแล้วก็มีเรื่องขึ้นมาแล้วคือมันก็มีขึ้นมาเยอะสองรอบเจ็บเลยปูขายเป็นปีกว่าก็ปีกันสิบเดือนแล้วก็มาเป็นทำไปสามรอบอยู่แต่โรงพยาบาลโอเคเราหยุดเขาเรียบร้อยแล้วกันแล้วนะโอเคหยุดนะเรามาใช้ตัวนี้เพียวๆเลยเป็นการวัดผลเลยนะโอเคนะใช้ตรงนี้เอาไว้ดูซิว่าเราตั้งเป้าวันที่29เช็คผลเลือดจะเป็นไงแต่ทางด้านสรีระก็คิดว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยแต่แค่นั้นโอเคนะครับสรีระกับเลือดคนละเรื่องนะโอเคนะไปให้เข้าใจให้เป็นส่วนให้ได้มันจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านของมือเปล่ากำลังความแต่ถามว่าดีไหมสบายไหมครับสบัดเองค่ะสบัด มีแรงขึ้นมาไหมมีแรงไหมมีแรงขึ้นยังไม่รู้ไม่รู้ก็สบายดายมีแรงขึ้นไหมรู้สึกมีแรงขึ้นไหมทำไมปากตัวนี้ดำ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 เมื่อกี้ขาวอันนี้สีขาวตกลงขาวหรือดำไม่ก็มันสีขาวสีดำสีขาวจะเบาคอด้วยจะหลับง่ายหนูจะหลับง่ายเป็นไงคะเจ็บเจ็บไหมคะแค่นี้พอทำแรงทำพอตรงตรงนั่งตรงตรงแพ้อะไรเจ็บมาเป็นไงเจ็บไหมคะเนี่ยเจ็บพอแค่นี้พอไม่ใช่หายเจ็บเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดินเลยลูกเดินหยิบนี่ก่อนเดินอย่าให้หล่นนะครับแล้วก็เดินไปดูซิว่าเดินมันเคยเจ็บเจ็บไหมเดินเดินนู่นเลยเดินแบบทำงานเดินไปเดินครับถามตัวเองว่าเจ็บไหมเดินไปเดินมาไม่เจ็บไม่เจ็บเดินมาใช่ไหมจากเจ็บไม่เจ็บก็ดูเองแล้วกันเนาะโอเคนะนี่แหละคือพนักงานบริษัทนะคะเอาไว้คราวหน้าเจอนี่อย่าลืมวันเว้นวันนะคะคอยดูคอยดูท่าเดินครับเดินขาลากตอนนี้ดีขึ้นนะมาถึงงานดาแข็งแข็งครับมันเพิ่งแข็งใช่ไหมลูกเดิมแข็งตลอดตอนนี้นิ่มยังคะทางนั้นนิ่มแล้วใช่ไหมคะนะเอาละมานดาเมื่อกี้ชาทั้งตัวนะต้องการให้แม่ไปแชร์มากกว่าอย่าแนะนำ
ให้เขาดูหน่อยนะครับแม่ต้องทำจนทีที่ว่าดูเชิงเหตุชาติครับโทษครับปึ๊บก่อนตัวต่างครับดูหายใจจะโล่งเยอะมากเยอะมากนี่คนละเรื่องไหมเขาสนใจแล้วเขาจะทำเขาจะถามเราอีกนะทีนี้พอถามเราไม่ต้องทำไม่ต้องทำพอถามเสร็จปุ๊บเขาไม่ยืนตรงนี้แม่ทำต่อดีไหมผมจะถามแต่งไหนมาทำมันไม่ได้อะไรผมไม่บอกว่าเป็นดีไหมดีค่ะรู้สึกว่าเพราะว่าที่ความรู้สึกแบบจากมีพอแล้วอัพเตอร์นะครับจากเป็นหลังนี้นี่จะเบาหัวจริงไหมมันจริงง่ายจริงไหมลูกสาวก็บอกง่ายเลยวินตลอดเลยก็คอยดูว่าตอนมันจะวินน้อยลงมันเป็นเรื่องไฟฟ้านะฮะคนรับผิดชอบนั่นแหละชอบครอบครัวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมันต้องเข้าใจเราที่ไม่รับผิดชอบนะไม่รู้เรื่องมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนคนรับผิดชอบเนี่ยต่างกันคนไหนคุมอารมณ์ได้ดีคนนั้นก็จะมีความเนี่ยฮะคอยดูสังเกตแม่ตอบว่าจะดีเหมือนเดิมไหมโทษครับรุ่งจะเบานะครับมันก็หลายสเต็ปบอกว่าถามว่าจริงไหมครับมันจริงครับโอ้ไปแล้วครับคนคอยได้ครับซีนนี้โอ้ไหมได้ได้เลยนะโล่งขึ้นชัดๆอะไรนี่คือตอนแรกลุกเชฟชวนจะทำบุญทำทานก็ซองใส่ซองอ๋อขอโทษขอโทษไปประมวลผลทีหลังยังปวดอยู่เลยไม่ใช่เอามาของเราที่คิดว่าเห็นว่ายังไม่รู้สึกอะไรนะครับคอยดูนะมันจะรู้สึกนะคะโอเคอ่ะค่อยๆหายใจกันไม่ใช่ว่าพ่อไม่ต้องทำเองเจ็บไหมคะผลจากการปลูกข้าวเล็กน้อยค่ะโอเคแค่นี้พอครับมีเว้นได้อะไรเยอะมากเลยเจ็บคือความรู้สึกปลูกข้าวเป็นหายใจได้ไหมไอ้ข้าวต่างๆนี่แหละรุ่นนี้เกิดเติบโตมาด้วยไอทีมือถือรุ่นนี้ชีสขนมปังแม่แกที่มีช่วยดันบอกไม่ใช่ขอโทษครับดูเท่าไรจะสบายครับไหวไหมครับตอบก็ไม่ค่อยไหวแล้วคือเหนื่อยง่ายอะค่ะเหนื่อยง่ายคอยจะหายใจโล่งนะมันปั่นตัวมาครับจะหายใจโล่งขึ้นถ้าบอกหายใจจะดีขึ้นเนื้อหน้าโอเคครับสังเกตแล้วประกาศเราได้อะไรมันทำเองได้เองรู้เองก็เลยแจ้งไปรู้ล่วงหน้าว่าสเต็ปที่2จะได้สเต็ปที่3ได้สเต็ปที่4ได้จนได้สเต็ปครับหายใจกระโดดดีก็มาให้ลูกเขาเติมไม่ต้องสาดไม่ต้องเติมคือเขาให้กระชับโอ้โหนะเพราะเวลามากระโดดสุดดีขึ้น 10% 10นะประมาณ10เนาะโอเคครับคิดว่าตัวไหนที่เป็นยังเนิร์ดอยู่จุดไหนที่บอกว่าเนิร์ดอยู่ชอบสิมันคือถ้าพูดถึงการหายใจการโล่งมันโล่งขึ้น 10% แต่ถ้าการเนิร์ดมันไม่ได้เนิร์ดมากค่ะโอเคนะงั้นเพิ่มการหายใจนะครับสังเกตสวัสดีครับ
ชาว่าที่เราเอามาทั้งหมดจริงหรือไม่จริงเป็นไงแค่ไหนที่เราสองคนมาถ้าเป็นไหมจับสิบไหมเป็นไงเกินสิบหรือยังก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนั้นก็แปลว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเนาะเมื่อมารู้สึกว่าดีขึ้น10ก็เพิ่มขึ้นเป็น20 30เองมันเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดก็ได้นะครับง่วงนอนอยู่เป้าถูกต้องครับจะง่วงฮะพลังนี้พอเข้าตัวจะง่วงครับหลับไม่สบายเลยนะพลังเด้งโทษครับโทษครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหายใจยาวกว่าเดิมเยอะแน่นอนเอ๊ะนี่แหละคือโรคไฮเทคมาจากเทคโนโลยีนะครับที่เราใช้มันโอ้ไหมชัดเจนเนาะดีขึ้นเรื่อยๆครับจบไหมจบนะมาใบประเมินผลชั้นที่หนึ่งครับนั่นแหละประเมินผลใบเมื่อกี้เนี่ยอันหลังเอาสาวน้อยก่อนลูกรู้ตัวไหมครับว่ารู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกนะรู้ไหมรู้ไหมครับไม่รู้เลยบอกไม่ใช่ไม่ได้นะเอางี้เทียบเอางี้นะเทียบนะเรามาที่นี่นึกซะว่าแบกก้อนหินอยู่10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลหรอเขามีเศษไปไม่รู้มันหายหายมากหายหมดสมมติว่ามันมีมด100ตัวมดมันเหลือกี่ตัวที่หนูเนี่ยที่มันเหลือที่มันยุบยุบที่มันยุบ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 อะเหลือกี่ตัวประมาณ50 40หายใจเต็มปอดไหมคะเหลือเจ็บกันนิดเดียวหายใจเต็มไหมลูกเดี๋ยวแรงมายังคะหนูต้องรู้เองเพราะเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกของหนูหายใจดีขึ้นไหมคะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอบอกได้ไหมคะมะเร็งเลือดขาว AML แปลว่ามาจากไหนมั้งมัน AML มันย่อมาจาก acute myeloid leukemia ไม่ต้องเอาเป็นว่าลูคีเมียก็แล้วกันนะเป็นตัวหลักโอเคครับลูคีเมียไม่เป็นไรอย่าลืมนะอย่าลืมแอบแบบถ่ายรูปไว้นั่นแหละก็เรียกว่า before แล้วมาหาผมตลอดการจนทั้งประเทศสิ่งที่หากว่าสิ่งที่ว่านี่มีแปลว่าสำเร็จเรารู้กันแค่สองคนก็พอถ้าหากว่าไม่จะให้หมอรู้ด้วยเพราะว่าเราไม่บริโภคยาแล้วต้องเด็ดขาดครับไม่งั้นเดี๋ยวเบียดสองแคมป์อีกครับเพราะเราใช้บริการเข้ามาเยอะแล้วมีแต่เข้ามาแย่ลงเยอะแค่นะแล้วมาเจอของพิสูจน์ร่วมกันนี่แหละก็พอสังเกตว่าเจ็บปวดจะลดลงไปจะหายไหมคืนนี้จะหลับสบายโอเคไหมครับโอเคนะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วก็ไม่ได้นอนกลางคืนไม่นอนมาตอน5 ตี 5หลับต่อไปเลยตั้งแต่วันจันทร์ไปคอยดูนั่นคือเป็นสิ่ง before after โอเคไหมครับคุณแม่ต้องการสำคัญมากเพราะคุณแม่เนี่ยบอกประเมินผลได้เลยแทนทีลองประเมินผลลูกตัวนี้ครับประมาณแทนครับคิดว่าลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็70-80%ได้คือแม่วัดได้ยังไงเขาเดินปกติเขาจะเดินแล้วจะเขกเขาจะไม่เอาเซนรับแทรกไม่เอาน้ำหนักลงขาแต่เมื่อกี้เขาเอาน้ำหนักแทรกตลับสีดำด้านซ้ายของมาสีดำหรือเปล่ามามาสีดำแบบพุ่งแบบไกลๆขึ้นหน่อยแล้วคุณแม่เหมือนกันอ่า
ช่วยได้ดีมากได้ชัยชนะครูขอบคุณครูเพื่อนนะเอาเลยแป๊ะแค่นั้นก็พอให้รู้ว่าเป็นตัวหนึ่งวันเดียวเออให้รู้ว่าเป็นตัวหนึ่งวันเป็นตัวหนึ่งพี่ยักษ์สงสัยไหมน้องเป็นอะไรเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าประเมินเองครับได้ไหมครับมีช่องประเมินยังไงประเมินเองได้ไหมครับมีช่องประเมินดีดีดีประเมินกี่เปอร์เซ็นต์บ้างประเมินเองครับ20%20%ไม่มีเขียนอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ประเมินเองให้ประเมินตัวเองให้ได้ให้ประเมินตัวเองให้ได้ง่ายๆไม่ให้ผลนะครับสบายตัวไหมครับคืออะไรอะครับเป็นแบบเฉียบพันธุ์ก็ถ้าจะแปลตามตัวที่บอกก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันธุ์แต่ไม่ใช่ไม่ถึงกับเอาไว้เพื่อที่จะเพราะมันมีคำว่าไมเนอร์ในรุ่นหลังก็จะมาเอ็นเป็นไมเนอร์แบบอ่อนนะถ้าเอเอ็มที่พวกคุณไม่รู้นะจากตัวสะกดภาษาไม่ใช่แบบช้าหมออย่าไปย่อมันเลยมันจะทำให้เราเป็นอะไรโอเคนะอันนี้บอกตามคำสั่งก็ไม่ให้รู้ครับก็ทุกอย่างก็คอนโทรลเห็นไหมครับแม้ทั้งเรื่องของเราก็จะไม่ให้ออกมาเลยผมถือว่าไม่แฝงคุณแม่ว่าน้องหน้าใสขึ้นไหมครับคอยดูครับคอยดูหน้าตาก็ครับขออนุญาตโอเคคอยดูหน้าจานขนาดนี้ถ้าผมดูจานหมดบางเรื่องประมาณ30 ชิ้นพี่ว่านถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับถ่ายรูปวันนี้ไปเลยถ่ายรูปไปเลยครับทั้งเปลือกตาเมื่อกี้ที่ลุงจี้ครับเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปยังไงปรับตัวไปยังไงคุณแม่ถ่ายเลยครับถ่ายที่เปลือกถ่ายโฟกัสไปเลยครับโฟกัสข้างในอยากแข็งแรงเพราะว่าเราไม่ใช่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ตัวเดียวเราประเมินเราก็ดูภายนอกออกมาหนูเจ็บมาใหญ่ได้เลยครับใหญ่มาก
ูซิ before and after นะครับอย่าลืมนี่ครับเดี๋ยวเอานะไหนช้าไปกินไหนไปไหนไปไหนสีเขียวของตุ้มผมอ่านแป๊บเดียวรู้สึกว่าจะมีอาการวูบๆเหมือนจะเป็นลมหายใจไม่เต็มปอดโอ้สบายหายเหยียบหลังเช้าผมโอเคคอยดูพลังงานตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงครับถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือมันสบายมากรู้สึกเนาะแค่นี้พอดีมากครับเรดสังเกตเช่นเลือดใหญ่แค่ในเรือเฟือแล้วหลังแหละแล้วเกิดขึ้นการหายใจไอ้ตรงนี้มันเหมือนแบบหลุดแบบค่อยยังชั่วขึ้นเมื่อกี้มันเหมือนแบบเวลาที่หายใจเข้ามันจะแน่นๆอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฟลอร์ใช่ไหมครับดีแต่ว่ามันก็ยังเหมือนไม่ยังมีอยู่นะทีนี้เนี่ยผมแป๊บเดียวเองนะผมชั่นไหมโบทั้งเบาทั้งหัวเลยครับดียังไม่พอเติมท้องให้จะดีมีปัญหาเรื่องท้องไหมครับมีแก๊สครับแก๊สอย่างเดียวนะแก๊สอย่างอื่นไม่มีเนาะถ้าเกิดมันจะเบาโทษครับครับพลังนี้ไม่ต้องรุนแรงต่อไปเดินคนละเรื่องแค่มีผลเดียวเป็นนายฟิลลิ่งฟิลเลอร์คล่องตัวมากไหมซ้อมได้ยกขึ้นแนบติดหูไหมโอ้สบายเมื่อกี้ตอนที่ก่อนที่คุณลุงจะนั่นอ่ะกดตรงเนี้ยมันเจ็บอยู่พอตอนมันหลุดแล้วกดแล้วมันไม่เจ็บแปลว่าสองมือเปล่านี่ชั้นหนึ่งขอบพระคุณค่ะสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจย้ำครับแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันเนาะอนาคตหรือแพทย์ทางออกมันเลือกมาเยอะแล้วตันทุกทีเจอทางตันไม่มีทางออกเนาะ
โอเคไหนตัวนี้ปวดเข่าต้นคอขาปวดเข่าต้นคอขาอาหารอันนี้ของจูเองไม่ย่อยอาหารไม่ค่อยย่อยทานอะไรไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้เอาแบบเอาแบบทานทุกอย่างที่ขวางหน้าไหมไม่เอาค่ะสวล่ะสวแล้วแหละโอเคปรดสังเกตมันเสื่อมลงขอให้อยู่ดังมีคุณภาพหน่อยก็แล้วค่ะไม่อดไม่โอยพอค่ะต่อไปเตรียมนะใครนะครับแล้วต่อไปปั๊บพิงให้สบายให้สะดวกมาถึงที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะคุณโยมนะงานเข้านะหยุดหายใจที่นี่เป็นเรื่องอยู่ในใจที่อื่นไม่เป็นไรโทษครับหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายทันทีเนาะหยุดให้ใจที่อื่นเนี่ยถูกกฎหมายจนกระทั่งผมเรียกว่านั่นคือโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายดีไม่ยอมคำนี้ผมชอบมาชั้นหน้าดูนะภาษาผมไม่คิดจะยุ่งเลยเจ็บคนมีปัญญาก็จะโอ้โหเจ็บสวงคนขาดปัญญาเฮ้ยอย่างนั้นแหละก็ครับอย่าลืมนะเป้าหมายคือหายใจโล่งนะครับแต่เบาทั้งตัวสุดท้ายแล้วครับสังเกตอะไรก็เป็นผู้ที่นั่งฟังได้ดีไปนะนั่งฟังดีแปลว่าสมาธิฉันได้นั่งให้ตรงครับสังเกตครับทุกส่วนอวัยวะผมจะทำงานได้หมดนะครับให้สังเกตนี่เจ้าเนื้ออยู่โทษครับมันจะเบาแล้วปุ๊บทีนึงปุ๊บเหมือนกับยกน้ำหนักตัวเองนะโทษครับอย่าสู้กันอย่าสู้กันเพราะปุ๊บนี่เป็นจุดที่ปล่อยพลังงานปุ๊บถามว่าขยับเองไหมครับจะได้ยาวขึ้นเยอะแยะไหมตั้งแต่รับอากาศแล้วค่ะอาจารย์หมอก็คุณลุงหมอแล้วอากาศรู้สึกตามันก็สว่างโล่งสว่างขึ้นแล้วก็ไอ้ต้นคอที่เมื่อยๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นยาดียาดีนี่ล้าสมัยเราไม่ใช้กันแล้วล้านสมัยมันยังปรับติ้งบางทีเดินเดินแล้วมันนึกจะยึดก็ยึดอะค่ะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอะกลัวมันจะทรุดลงไปแล้วเราอ้วนด้วยอะค่ะพอล้มลงไปเดี๋ยวลำบากเอาความไม่มั่นใจทิ้งไว้ที่นี่เอาความมั่นใจกลับไปเห็นนะสังเกตครับมันจะรู้สึกเองครับว่าเฮ้ยมันมีเรี่ยวแรงมาได้ไงวะเนี่ยโทษครับโทษครับเชื่อนะร้อนไปทั้งตัวแล้วค่ะโอ้ครับพลังผมนี่ไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยร้อนไปทั้งตัวแล้วเนี่ยชื้นแล้วเนี่ยชื้นไปทั้งตัวแล้วเนี่ยถูกต้องครับคนได้ใจโตแบบนี้ใจโตมุดจะได้คนได้ชายใจโตมุดธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟเจตเตอร์แต่ผมไม่ทราบไปคนมีเจโตจับแล้วปุ๊บของเย็นจะเป็นร้อนของร้อนจะเป็นเย็นก็จะปรับให้สมดุลคนมีเจโตจะทำได้ไม่ใช่เจโตทำไม่ได้ปัญญาบุญได้แค่ภาพความรู้ปัญญาเจตัวนี่มันแสดงศักยะส่วนตัวครับภาษาทุกสารเรียกว่าฤทธิ์ครับเป็นฤทธิ์ของแถมก็นี่เป็นของแถมมีได้มาใช้งานได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้ว่ากับชาวโลกใครคว้าได้ก็มาใช้ได้
ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระบาดหัวใจลูกหมอคือฉีดแพทย์ถาคตมู่อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้ชัดเจนนี่คือสโลแกนของลูกหมอที่เสกพีใช้คำพูดนี้มาตลอดก็เคยเป็นแกนเพราะฉะนั้นเสียรู้เจ้าจะรู้ได้ไม่เสียของแน่นอนเพราะว่าผมกำลังทำตรงนี้เป็นหน้าที่เผยแพร่แบ่งปันถามว่าจริงไหมว่าจริงหายใจวัดครับมันจะคนละเรื่องเลยของเขาว่าจริงไม่จริงอย่าใช้เดินเลยโยมเดินเลยเดินโชว์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 ปกติข้างขวาจะเดินไม่ได้เต็มอะค่ะมันเดินคือมันเวลาเดินยิ่งนั่งนานๆเนี่ยจะยืนไม่ได้เต็มเท้าหรือแบบตะแคงข้างนึงอะข้างนี้เหยียบไม่ได้เต็มเท้าเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วจะเจ็บไปหมดเอาใจหรือเปล่าครับไม่ได้เอาใจตอนนี้เดินโอเครู้สึกไม่ค่อยเจ็บก็นี่ขนาดนั่งอยู่ตั้งนานแล้วนะคะครับโอเคปกติเดินมันโครงเองมันเป็นของมันเองยิ่งมีอายุยิ่งโครงพี่เลี้ยงเชิญน้องๆใหม่ด้วยสิครับเดี๋ยวยืนมองดูสิเอาเกาะนี้ออกให้ก็นั่งถือให้ลุงเงินอ๋อเขาติดอยู่โต๊ะโต๊ะมายกเก้าอี้ถ้าเกินนั่งนี่แทนมะไหวเพชรก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าไหวเพชรอะไรกันก็ไม่ไปอ่ะอย่าไปนี่นอนเนี่ยมาติดไมโครโฟนที่ปกเสื้อครับผมแกะไงอ่ะน้องใหม่เคยมาหรือยังคะยังไม่เคยโอเคอยู่แล้วก็ใส่ไปเถอะพวกเรารถมาครับรถมาลุกรถมาครับไหนไหมแม่นั่งเลยแม่ไม่ต้องไปไหนแม่นั่งนั่นแหละใช่รถมาอันนี้อันนี้ของน้องก่อนอันนี้ของหนูเซ็นหนูเซ็นก่อนหนูเซ็นก่อนเซ็นตรงนี้ปะใช่ไหมฮะอ่าแล้วเซ็นตรงนี้ใช่ไหมตรงว่างๆตรงนี้เขียนเลยตรงนี้ช่างว่างเขียนเลยดูสิความแตกต่าง before after นั้นมันต่างกันตรงไหนดีใจด้วยครับมาทางนี้ครับจะช่วยผมออกตามครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่พูดถึงกันฟิลลิ่งฟิลลิ่งนะครับตรงนี้การงานที่จะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเกินภาษาจะต้องใช้ภาษาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจก่อนนะครับมาถึงตรงนี้จะง่ายเยอะก็ครับเบาหลังบรรยากาศดีสุดก็ครับนี่นะหลังโทษครับอย่าขยับคนละเรื่องเลยทีโทษครับนี่นี่นะคนละเรื่องไหมหลังมันหลังมันแต่แรกมันบึ้งจะหายดีข้างหลังเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันขึ้นบึ้งเริ่มดีเมื่อผมคงไปยกของหนักเลยมาไม่รู้ผ่านมือผมมันก็ดีผ่านมือผมเป็นไงหลังครับผมมันโอ้ไหมไม่ละโอแล้วครับโอแล้วผมไม่รู้ได้ไงมันแค่นี้เองผมไม่รู้ได้ไง ค
คนมีความเขามีความสามารถอะไรครับไม่ต้องถามก็ได้ผมใบของผมใบหลังนะที่ชายก็ใบข้างล่างกี่เปอร์เซ็นต์ดูกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าคาดว่าปุ๊บดีขึ้นครึ่งเยอะขึ้นครึ่งครึ่งเดียวเองเลยครึ่งเลยเท่าไหร่เนาะ50เป็น60 70 80 80โอ้ถึง80รู้สึกตัวเองเลย80เนี่ยคือสิ่งที่ได้รับเลยทีเดียวด้วยนะเป็นปกติตอนนี้หิวแย่แล้วนะเหรอมันความจำผมแค่นี้มันจำอะไรไม่ค่อยได้จำสั้นดีแล้วที่ลืมเหรอเออคนจำไม่ลืมอันตรายนะให้รู้ไว้เหรอเออจำไม่ลืมอันตรายนะให้รู้ไว้ลืมส่วนลืมไปแต่ลืมจะต้องให้กระเป๋าแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ไม่ลืมจำได้ใช่อย่างอื่นลืมไปเถอะลืมจะเบาหัวเป็นคนที่ตั้งใจฟังอะไรดีครับผมจะสังเกตหมดทุกคนทุกท่านครับผมอัศวินี่ผมเวลาผมฟังแล้วผมนั่งแล้วผมจะนั่งรับชานอลเต็มๆดีมากครับเปิดชานอลให้เต็มๆถูกต้องครับต้องเปิดฮะครับคนที่เปิดจะได้ครับอย่าไปคิดว่าเขาอายุน้อยครับผมเขามีเซนส์ถูกต้องงั้นผมไม่ให้อยู่ใกล้ผมเลยงั้นเลยเขาก็ถามผมว่ามันจะแรงไปไหมผมไม่แรงครับเนี่ยคือการพูดสื่อสารกันหลังเด็กผู้ใหญ่มันก็ระยางกันเสียงสูงต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำยังถูกต้องเลยวิธีการโอเคเลยสบายตัวตัวสบายตัวเป็นหลักดีครับจะเน้นเสมอสบายตัวหลังเมื่อกี้มันมาเป็นนิดพอคุณลุงดับเมื่อกี้ปุ๊บเดี๋ยวมันหนักอยู่มีเล้าๆอยู่เมื่อกี้นี้ตอนที่มาเนี่ยอันนี้มันไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ไวมากครับนี่คือแผนการแพทย์แผนอนาคตเห็นคนในปัจจุบันครับหรือการแพทย์ทางออกครับผมมันเจอทางตันปัจจุบันก็ตันทางเลือกก็ตันไม่มีทางออกเลยนี่ไม่มีทางออกครับโอเคนะขอให้เข้าใจว่าทางออกครับครับมันเป็นอนาคตก็เห็นผลในปัจจุบันโอเคลายใช่ไหมลายปั๊มแล้วลายปั๊มอยากให้เขาไปใช้ทำอะไรอยากให้ใครไปใช้โอนที่ครับที่มีบ้านอยู่หลังเดียวลุงพวงดวงจันทร์ครับมีแต่ลุงมีแต่มีบ้านอยู่หลังเดียวนี่